ซื่อสุขจริงพี่ลึกแต่ในส่วนลึกของใจมันคงมันโศกมันเหงาเศร้าตรมนมองมันห้ำมันหอมโหยให้รำพันลาวทุกคนท่วมแห่งสร้างสรรค์ท่วมทุกข์ท่วมสุขบรรเทาทุกกันอีกภาษานั้นมองกันเข้าใจถึงจะอยู่แผ่นดินสวรรค์ก็จะสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์พ่อยังห่วงใยเราอีกมากมายที่ยังทุกข์จนสุขสันต์สันใดกันได้เมื่อใจยังทุกข์เพราะยังห่วงใยเราอีกมากมายที่ยังทุกข์จนพี่น้องสู้สู้สู้เด้อพวกพี่น้องพวกเราทั้งท้องต้องออกมาต่อสู้เรานอกเราในสมานใจเป็นกลุ่มเป็นหมู่มาพร้อมกันสู้เพื่อกอบกู้เอาแผ่นดินคือไล่ไล่ไล่พวกนักแผ่นดินพวกที่โกงกินขายดินให้ประเทศอื่นพวกที่สอราดปุ้นซาดอย่างมัวเมามึนเขาต้องทวงคืนเอาพื้นแผ่นดินเฮามาพร้อมจับมือกันให้มันให้เป็นหนึ่งเดียวต่อสู้เด็ดเดียวสละแม้นสีบสีวาเพื่อสนพวกเผ่าเพื่อชาติและเพื่อภาษาพวกเราอย่าซ่า
ที่มาห่วมพาลังใจสู้สู้สู้เว้ยหน้ากับบ้านกับพื้นทินฐานปราบมารให้มันเกี่ยงไปไล่พวกอธรรมพวกผีเสนียดกันไรลุกขึ้นไปไวสู้สู้ด้วยพวกพี่น้องสู้ให้พื้นดินเขาสวยสะอาดงามตาสู้ให้หลานเล่าเล่นเล่าต่อไปภายหน้าเวียงจันทร์เมื่อคราวครั้งหนึ่งเคย
หักและลัดปกครองขาดความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตยความสับสนภาษายากจนพรรครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคงไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคน40ปีพรรครัฐของเมืองมีแต่ความฟื้นเทืองแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โกงกันขอรับท่านกันทุกคนก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีพี่ปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของเมืองความปองดองขาดความสามัคคีประชาชนถึงรัฐบาลกดขี่ขาดสิทธิเสรีขาดประชาธิปไตย40ปีมีแต่ความสับสนภาษายากจนพรรครัฐสุขสบายทรัพย์สมบัติของชาติเราคนไปแบ่งปันกันขายแข่งกันรวยทุกคนปกครองบ้านเมืองมีแต่ความฟื้นคืนแก้วเต็มเมืองเต็มบ้านขายสมบัติป่าไม้ลำธารมีแต่โซ่โกงกันขอรับท่านกันทุกคน40ปีก็เป็นโจรเหมือนเดิมบ่เคยส่งเสริมสิทธิประชาชนนำต่างชาติมายังมีปีปุ่นชาติลาวอับจนเพราะว่าโจรของมือ
ความยุติธรรมมันอยู่ใสอยู่ใสความยุติธรรมความยุติธรรมมันอยู่ใสอยู่ใสความยุติธรรมความยุติธรรมมันอยู่ใสมีหรือประชาธิปไตยความยุติธรรมมันอยู่ใสมีหรือประชาธิปไตย
นหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ตนยากจนจำใจขายตัวนำพาประเทศแม่ประเด็จการหน้าพระใจมารบงการให้แก้วพันตัวเป็นทรพีอาเวจีบอกคืดหวาดกลัวให้แก้วนั่งอยู่ทั้งหัวตามัวบ่เห็นคนลาวกอบกู
ธงชาติสะบัดสวยตะวันนั้นยังแรงกล้าท้องฟ้ายังคงแจ่มใสสายน้ำยังความชื่นใจขอให้ข้าเสยืนยงสบายดีพ่อแม่น้องชาวลาวทุกคนสัตว์ทุกเผ่าที่กำลังติดตามรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนข้าพเจ้าคำภพอินทวงผู้จัดทำรายการลาวโอซีทีวีสารนั้นในการโฮมพลังรวมแนวคิดช่วยกันแก้ไขวางน้ำใจสายใจซาดเพื่อบ่ขาดสติในคนเป็นลาวสารนั้นขอเฮียห้องพ่อแม่น้องติดตามชมรายการลาวโอซีทีวีของประชาชนลาวตั้งแต่เดิมมาคือชื่อลือสาอยู่ในอาซีสาวลาวทุกพันไมตรีมนสามัคคีรักโฮมกันหากสาณประเทศเฮาหากเจ้าปกเกตเกษาผมหักผวมศาสนาแต่โบราณมาหักษาดินแดนบ่ให้สัตว์ใดมาล้วนลามีรถควรหน้าแทนสิ่งเอาให้ขึ้นเขามาลูวุ่นวายสุจนตัวตายทานทานศัตรูช่วยสัตว์สู้เนื้อเดือเสื้อเผาสู้กูเอาบรรเทาทุกข์กันสบายดีพี่น้องเนาะที่รอดติดตามชมรายการเราซีทีวีของประชาชนข้าพเจ้ากับผู้อิทธิพลเนาะกันเลยครับ มาพบพี่น้องเขาอีกตามเคยวันนี้ก็เป็นคำคืนแรงวันพุธพี่น้องเป็นวันที่23เดือน12ปี2020ก่อนอื่นเบิร์ดก็ขอทุกข์ทักทายสบายดีพี่น้องเขาบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ในอยู่เนาะใจการสลับสนุนอุ้มชูรอติดตามชมทุกรายการที่พ่อแม่พี่น้องสามารถเขาว่าเพราะว่าอบรมกันเราซีทีวีเป็นทีวีของพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องบริษัทก็พักการเมืองได้ออกจากหัวกินหัวใหญ่บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นพ่อแม่พี่น้องปากไรไอ้ดังอยากเห็นลูกเห็นหลานมีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองอยากให้การต่อสู้ของพวกเรา
จ้าขออยู่นอกประเทศในจู้โจ๋กับลูกกับหลานกับพ่อแม่พี่น้องปองป้ายผู้ที่เขาเจ้าบ่มักระบอบอันบ่ชอบธรรมให้มันจู้โจ๋กันเพื่อการเตรียมคนล้มระบอบประเทศการพักโทษทรมออกจากพื้นแผ่นดินเฮาอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเฮาพี่น้องทางในกระสุดแหละแต่เพิ่นเช็ดเพิ่นสิทําพวกเฮาก็แม่นมีแต่ได้บอกแน่ว่าบ่ได้มีมีดพระบ่ได้มีญาณพระนะบ่มีลูกตั้งรถทราบไปขาไปแกงไผพวกเฮาพวกเฮาใช้แม่คิดสติปัญญาของพวกเฮานี่เขาอาวุธทางปัญญาแต่พ่อแม่พี่น้องทางในแล้วแต่เพิ่นสิเฮ็ดแล้วแต่เพิ่นสิทําของพระอยู่เหนือที่พระอยู่กับที่เพิ่นเป็นเจ้าของแผ่นดินอันนั้นเป็นหน้าที่ของเพิ่นเนาะฉะนั้นในการต่อสู้ก็ด้วยพระขอขอบขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้การสนับสนุนออกมาตลอด7-8ปีเนาะจนรายการของพวกเฮาก็สุดสวยรอร้อยลงรายการแม่นยิ่งเล่าก็แปลว่ายังอีกวัดชุกแม่นมือสุดท้ายเพิ่นเนาะวัดชุกแม่นมือสุดท้ายเพิ่นพี่น้องขอให้พี่น้องเฮาก็ตั้งมุกตั้งใจคาดว่าพ่อแม่พี่น้องบ่สนับสนุนบุคคลก็แม่นกับบ่ฮู้ว่าสิบื้นไปได้จักน้ําพี่น้องน้ํานึงบ่ดําซ้อมบ่กับบ่ฮู้พี่น้องเพราะว่าแต่กี้ก็ยังได้จกกับยะป่าเด้คัน600กับผู้ละ300คันสิไปหาจกผู้เดียวนี่ว่ามันก็หนักเด้อพี่น้องเด้ออ้าวคือเอากันเนาะเพราะว่าสถานีมันเป็นของทุกคนพี่น้องถึงว่าพวกเฮาในการต่อสู้กับพ่ออกพ่อใจพี่น้องในการต่อสู้เพราะว่ามันเป็นของประชาชนพวกเฮาบ่นักการเมืองบุคคลก็สิเปลี่ยนออกจากรายการเรามีการ Foundation Democracy นี่มาเป็นรายการของแบบว่าพ่อแม่พี่น้องโทรเข้ามาเปิดโปงความสกปรกของพวกประเด็จการเปิดโอกาสพี่น้องเฮาได้ว่าได้ร่วมกันก็แม่นสิเอาซากตัวนี้ล่ะมาให้พี่น้องเฮาพ่อให้คืดพอดยะป่าแซงรุ่นเฮาเนาะเพิ่นก็ได้อยู่นําพวกเฮา7-8ปีพี่น้องแต่ว่าความน้อยพวกน้อยใจเพิ่นก็น้อยใจพวกค้าก็น้อยคือกันพี่น้องบ่ให้ซะเพิ่นแต่จําเป็นก็สิไปออกพร้อมกันโลดก็มันก็บ่ได้ผู้ค้านี่ต้องก่อนสิออกก็ต้องได้มากพี่น้องได้มากทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่าสอกท่าชี้ให้เขาขึ้นแต่ก็ค้นสิ่งค้นของไปไว้ซะนั่นมันบ่แม่นของง่ายๆพี่น้องสถานการณ์แม่นได้อยู่ต่อสู้ไปอีกสิเป็นเดือน1 2เดือนบ่ทราบว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาหากสนับสนุนเข้ามากับผู้ค้าก็สิอยู่ให้พี่น้องแต่ว่ามีรายการเดียวผู้ค้าสิแม่นมาแทนรายการของมียิ่งเล่าเริ่ม12:00 น.พี่น้องพอ2:00 น.ถ้าพ่อแม่พี่น้องเข้ามาผู้ค้าก็สิต่อเวลาให้อันนั้นบ่จังว่ากันพี่น้องอ่ะมื้อนี้ก็เนาะก่อนสิเข้ารายการแต่ว่าคันรายการใหม่เนาะผู้ค้าก็จับบ่ได้สาบแช่งแบ่งเวรแต่ผู้ค้าสิไปเฮ็ดอยู่ฮออยู่เฮือนสิไปจูดไปเผามันอยู่เฮือนคือเก่าเพราะว่าผู้ค้ามีฮอมีบนเผามันคือกันสาบแช่งแบ่งเวรบ่ต้องตกใจพี่น้องเพราะว่าผู้ค้าบ่ได้มาสาบแช่งแบ่งเว้นมันอยู่ในหน้าทีวีผู้ค้าเขาจะได้เฮ็ดอยู่เฮือนพี่น้องผู้ค้าเฮ็ดอยู่แล้วแต่สิเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหลายคนได้สบายใจเนาะสถานะจึงขอไหว้ขอวอนเจ้าที่จะทานน่ะจริงที่ผู้ค้าเฮ็ดจริงผู้ค้าทําแม่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของผู้ค้าที่ถือต่างชาติก็คือพวกเก๊กพวกแกพวกได้ขึ้นหน้าเลือดนี่มารู้ลังทางเทศเขามาอารัดเอาเปรียบย้อนยังย้อนเฮาเสื้อพวกผู้นำปอมพวกสามหัวมีแต่เป็นแก้วพี่น้องที่ตัวเองว่าผู้นำฉลาดซองใสเป็นแก้วทั้งสิ้นเบิดพี่น้องสนั่นถือลอกถือล่วงเบิดพ่อแม่พี่น้องปองปลายก็คือพวกลูกพวกหลานเฮาถือต้มถือตุ้นเบิดกินทุกอย่างเงินครับดับแก้วมันไปกู้ไปยืมมามันมาแบ่งมาปันให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ร้านมันไปให้แก้วสบายผู้ทุกผู้ยากแม่นประชาชนลาวเฮาพี่น้องแต่พวกเฮาออกมาเว้านี่แม่นมาเว้าเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ได้หยังได้พี่น้องสารว่าก็เครื่องลูกเครื่องร้านเครื่องพวกมันคือกันพี่น้องพวกเพิ่นว่าบ่อยากให้เฮานี่เว้าหยังพวกเฮาอยู่ทางนอกบ่อยากให้เว้าหยังแต่บัดผมมันอยู่ทางในลูกเฮาร้านเฮานี่เขาปนบ่ซองโอ้ยมันลากสมองให้เกียรติให้ทราบของเจ้าข้อยอันนี้ล่ะผู้ขาจึงเริ่มมุกลุกใจท่านจะมาข้อสาบข้อแช่งข้อแบ่งข้อเวียนมันประเทศเจ็บประเทศแก้วดีให้มันลมมันรวมพี่น้องให้มันเกิดอคิภัยพอดีไว้ลูกพี่ใหญ่บาดมึงมันวุ่นวายกิมไห้ไว้อย่าให้มันเกิดแล้วมันเงยประเทศเจ็บประเทศแก้วดีประเทศไอ้กระดาษ
คนสัตว์ในดินชิ้นหนักประเทศชาติบ้านเมืองของผู้ขับไปขอให้มันเกิดอคีภัยแผ่นดินไหวลูกพี่ใหญ่บ้านเมืองมันวุ่นวายกิมไห้ไว้วอดกอดเกี่ยวกันไปขออย่าให้มันอยู่เป็นชุกฉะนั้นจึงขอไหวขอวอดอย่าพอที่ข้าเป็นท่อดำครับปุ่นอย่าพอนักโคนนักฆ่านักขี้นักกระดาษอดีตเศร้าลูกชายหลานบ่ได้มาทุ่งล้มทมหัวไปจ่อไปไงไปทำลายมาถิ่มเจ้าโต้งปากหลอกกระดิ่งกระดิ่งเจ้าแม่ชีบอกชีเหมือลูกขึ้นมาเอาพวกมันดึงมันลงกากมันลงแกมันลงยาแซมมันมีที่ยืนพักกระลักกระมักขากับแก้วแก้วขาพารัดขาเจ๊กเจ๊กขาพักรัดเจ๊กขาแก้วแก้วขาเจ๊กผมว่าปุ๊กมันสายเข้ามาเขาถือจูถือเผาถือทำลายถิ่มมันกินอาหารการกินทุกชิ้นทุกอย่างเขามาเกิดพยาธิโรคฆ่าเป็นมะเร็งในตับและไตในพวกมันขออย่าให้มันเดบิวต์เป็นชุกได้ขึ้นหนาเลือดก็เช่นเดียวกันมันเข้ามาเอารัดเอาเปียกพอเวพี่หลอกปองป้ายมันปุ๊กมันสายขึ้นมาเขามาถือจูถือเผาถือทำลายถิ่มเสด็จจุข้อไหวเนี่ยพอพินท่าจะพอศาสนาจารย์นพเก้าจะพอมีเสโยสมเด็จพระเจ้าหัตถ์ชีวิตดวงวิญญาณพ่อพ่อเมสีพ่อหลวงดวงวิญญาณพ่อหลวงพุทธในพันนายหอนนักศิลป์ประจักษ์ขาราชการคุณหมอตำรวจสร้างชนะกรรมกรคนชั้นธรรมดาชนะบัวขวาพ่อส่วนดวงวิญญาณของเจ้าปูชิโกดปัตตบองเจ้าโตปากริ่งเจ้าปากร้อนไทยเจ้าวัดกอกดอนไส้สิบพบองค์เจ้าซบเซ่ลิขิตเตอร์เจ้าดอนดอนรถคำเจ้าผู้จะประชักเจ้าคอนประเพ่งประชิดเจ้าผู้กระเฮิร์ตเจ้าพ่อสินไส้ข้าพเจ้าผู้เป็นชวนจะมาวัดจะผาขาวจะทาที่ห้างผู้พูนเพื่อให้คำเลี้ยงจะระจายเยื่อหินที่เงี้ยฝนตกค่ำแต่พวกมันค่ำจะบอกว่าเพื่อนขาวจะพวกนัวจะบดผู้กระแทกขอใช้น้ำแก้วสุริเทพจะไม่วัดเชื่อจะพอโชตนาจะมาโคจะพอนักขี้บุชัดหนักจะพอพญาคุปปยานจะพอข้ามผิวจะบูชายวงจุฬาบูราจะพอชุบผู้เกี่ยวห้องแห่มจะพอได้พลังจะพอที่ทุ่นจะไม่ร้อนมันจะมาลูกหงเจ้าตาลคีจะพี่หนุ่มเฉียนจะพอนักกระชโนผู้เชี่ยวชาญบงก็ขอมาขับมาสู้มายุ่งมาชวนกันต่อสู้ของผู้ขวานขอให้เกิดปฏิหารขึ้นอยู่ในโซ่ปปัวละความมีการเปลี่ยนแปลงความปกบดขุดเลยอ่อนเพียเปียรอยเฮ็ดยังยังเกิดมาเกิดกินยาลบไปกับมันเกิดถือคำสาวคำแสงแบ่งเวรเนาะอ่ะเมื่อไหร่ก็ควรสิเปิดโอกาสพี่น้องเฮาได้โทษเขาบอกว่าว่าก็ไปพักคลิปกันจริงครับเขาบอกว่าว่าเนาะไปพักคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อจริงครับเขามาชนทนาอย่าลืมว่าผู้ขายนี่มันมาโทรศัพท์พี่น้องมาเผาสถานีเปิดโอกาสพี่น้องเฮาได้เตรียมข้อมูลต่างๆข่าวสารข้อมูลต่างๆหรือข้อมูลใบกระจายให้พี่น้องเตรียมไว้อ่ะเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเส้นเลยคนงานประมงลาวที่เฮ็ดเวียกในเฮือประมงหาป่าที่รัฐจอห้อของทะเลเมืองเอ็นดาวต้องการกลับบ้านด่วนเนื่องจากชีวิตการเป็นอยู่ลำบากหลายปัจจุบันเฮือประมงในคลองนี้ทุกลำของแต่ละบริษัทก็ได้จอดเทียบท่าออกหาป่าบ่ได้เนื่องจากเป็นฤดูมรสุมในขณะที่เจ้าของเฮือที่ว่าจ้างนั้นก็บ่ได้จ้างแล้วตอนนี้ก็เพียงแต่เลี้ยงดูคนงานที่ยังกลับบ่ได้ที่กินนอนอยู่ในเฮือนั้นสัวขาวก่อนจนกลัวจะได้กลับผ่านมาคนงานประมงลาวได้เฮ็ดหนังสือส่งไปยังสถานทูตลาวประจำมาเลเซียแล้วเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปี2020โดยได้รับคำตอบว่าได้ประสานงานมายังแขนงการที่เกี่ยวข้องและจะซอกหาเที่ยวบินเพื่อเซาเหมาลำโดยคนงานลาวประมงออกค่าใช้จ่ายทางทูตลาวประจำมาเลเซียให้คำตอบว่าวันที่12หาวันที่17ธันวาจะมีเที่ยวบินท้ายที่สุดก็บ่มีหยังเกิดขึ้นส่วนคนงานประมงลาวที่ยังเหลือก็บ่กล้าเสี่ยงก็ได้แต่รอท่าอย่างเดียวเพื่อให้สถานทูตมาซอยและให้คำตอบที่แน่นอนว่าเมื่อใดจะได้กลับบ้านเพื่อให้ท่านได้เข้าใจสภาพการปัจจุบันทางคนงานประมงลาวที่อยู่รัฐจอห้อของทะเลเมืองเอ็นดาวได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีเมื่อวันที่16ธันวาปี2020ว่าปัจจุบันนี้บอนที่พวกเขาเห็ดประมงนี่มันเห็ดบอนใดจ้ะเขาเจ้าเอิ้นว่ารัฐยะโฮนะบอนนี่นะอยู่รัฐยะโฮแต่ในพิกัดนี่ในพิกัดนี่เขาเรียกเอ็นดาวคนลาวเฮานี่เฮ็ดเบียกอยู่หันประมาณเท่าใดก็สิมีถึง 6-700 คนเนาะเจ้าเนาะอาทิถึงเฮาเข้ามานี่เฮ็ดเบียกนี่อยากให้เล่าสั้นๆหน่อยนึงเนาะว่าเฮาเฮ็ดเบียกอยู่กับเขาเจ้านี่นะเฮามาแบบใดเฮาเฮ็ดแบบใดตอนที่ว่าพากันเริ่มแรกที่ว่าพากันเข้ามาเลยก็คือเฮ็ดพาสปอร์ตเข้ามาที่ว่าพากันนำทางกันพากันมานำกันแต่ละคนนี่ก็คือมีพาสปอร์ตก็เข้ามาผ่านชายแดนผ่านต่อมอหนองคายผ่านชายแดนไทยเข้ามาแล้วก็มาออกชายแดนไทยทั้งฝั่งตากใบทั้งจังหวัดนราธิวาสเข้ามาประเทศมาเลเซียนี่เจ้าการเฮ็ดเบี้ยของเฮานี่มันมีรายได้พออยู่พอกินบ่หรือว่ารายได้ของเฮาเป็นแบบใดคันสมเทียบกับบ้านเฮากับรายได้อยู่ได้แบบสบายเฉลี่ยแล้วเฮานับตั้งแต่ 15,000 พี่แหละขึ้นไปเอาง่ายๆเลยเวียกของเฮานี่สามเฮาเวียกเหมาคือเอาหาป่ามาได้หลายกะเฮาหาป่ามาได้หลายเฮาก็ได้หลาย 10,000 20,000 30,000 เจ้ารายได้คือมันบ่อยู่ใต้โตรายได้เจ้านายจ้างนี่ก็เจ้าอันน่ะปฏิบัตินําเฮาแบบใดเขาดูแลเบิ่งแยงเฮาดีบ่
ดีเจ้าดีนายจ้างนี่เป็นคนจีนคนจีนมาเลยเฉพาะปีนี้นี่เฮามีสัญญานําเข้าตั้งแต่เดือนใด5เดือนใดที่พวกเฮาเฮ็ดเวียกแบบรับเหมามันบ่แม่นสัญญาเนาะลางเทื่อนี่แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่เฮาลางเทื่อเดือนนึงครับลางเทื่อก็2เดือนครับ3เดือนครับแล้วแต่คือบ่มีสัญญาเขาเจ้าก็เอื้ออํานวยเฮาบ่ทุกอย่างเข้ามาสมมุติเฮาจะกลับเดือนนึงเฮาจะกลับสิก็ครบกําหนดเดือนนึงเฮากลับก็เฮาก็จะพาสปอร์ตออกแต่ถูกต้องตามกฎหมายเบิ่งทุกอย่างเจ้าตามปกตินี่เจ้ากลับเดือนเจ้ากลับจักเถื่อปกติมันผ่านมาแล้วนั่น2-3ปีผ่านมานี่ละแม่น3เดือนเลยครับซะหนึ่งเจ้าเพราะว่ามันมีซ่าได้อยากถามว่ามาเฮ็ดเวียกอยู่นี่จักปีแล้วคือตัวข่อยเองนี่เข้ามานี่ได้5ปีแล้วผลกระทบของพยาธิโควิด19นี่มันเฮ็ดให้เฮามีผลกระทบแนวใดๆในเวียกงานของเฮาอยู่ในมาเลเซียนี่ก็เวียกงานมันบ่มีผลกระทบหยังแต่พร้อมมาตกมาฤดูนี่มันเป็นมรสุมเวียกงานเฮามันก็บ่ได้เฮ็ดปกติก็คือรายได้รับของเฮามันก็สิลดลงในถึงฤดูกาลจังซี่เจ้าแก่เขาเจ้าก็ได้เอาเงินแพ้ซ่อมแปลงภายในปีนึงมันเป็นวิธีการของเขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้ตลอดนะในอาชีพครับประมงบ่ว่าแต่ประเทศมาเลเซียเจ้าประเทศไทยก็คือกันบัดนี้มาเว้าถึงเรื่องการเฮ็ดหนังสือเนาะเว้าถึงว่าการกลับประเทศลาวในการขอห้องไปยังทางภาครัฐบาลลาวนี่เพื่อเข้ามาช่วยนําเอาเฮากลับคืนประเทศในรูปแบบเศร้ายนเหมาลำนี่เจ้าขออธิบายก็คือ1ในเมื่อสิครับเส้นทางรถในเมื่อกำในเส้นทางรถก็เขาเจ้าบ่เปิดเส้นทางให้สัญจร2ตระด่านเขาเจ้าก็ปิดด่านสกลตระด่านเขาเจ้าก็ปิดด่านแล้วมันก็บ่สามารถที่จะเดินทางกลับรถได้แล้วทีนี้ก็เลยมาปรึกษาหารือกันในหมู่คณะปรึกษาหารือกันว่าจะจังได๋เฮามีวิธีการนี้จังได๋เพราะฉะนั้นก็เลยเฮาต้องการเศร้าเมาล้ำยนต์นี่ครับไปขอคำปรึกษาขอคำชี้แนะจากสถานทูตลาวเฮาในกรณีการเศร้าเมาล้ำเมียนก็เขาเจ้าก็บอกให้ประกอบเอกสารตั้งแต่เดือน11วันที่11วันที่12เจ้าวันที่11วันที่12ของเดือน11เจ้าพวกเขาก็ประกอบเอกสารออกประกอบเอกสารแล้วก็ส่งเรื่องแล้วก็มันก็เป็นจังซี่ล่ะนี่นะก็คือที่ฮะพอได้รับผู้กันเนาะว่าคือเจ้าบ่ได้เนี่ยครับตอบก็ได้เลื่อนมาเรื่อยเนี่ยนี่เจ้าก็เลยได้พากันเขียนร่างหนังสือขึ้นมาว่าขอให้หน่วยงานทางลาวเฮาที่ว่าเกี่ยวข้องเอิ้นวอนขอความช่วยเหลือขอคําที่แน่ขอคําปรึกษาเจ้าเพราะว่ามันสิ้นสุดฤดูกาลของแต่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แล้วแต่เฮาก็สิบ่ได้มีรายได้เจ้าพอบ่ได้มีรายได้ปุ๊บข้าเจ้าเฒ่าแก่ข้าเจ้าก็สิมาเลี้ยงเกลือที่เฮาอยู่นี่มันก็สิเป็นไปได้บ่พอว่าพอมันเบิดสัญญาจ้างแล้วมันอยู่บ่ได้มันก็สิคือกันนะในความรู้สึกเจ้าในมื้อที่ว่าเพิ่นลงมาเยี่ยมยามเพิ่นก็บอกว่าได้แต่รอฟังตื่มน้ํากันเจ้าเพราะว่าเพิ่นก็เร่งเบิดทุกทางแล้วนังเอกสารมีหยังก็ส่งถึงทางลาวเฮาเบิดแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบมาอยู่เพิ่นก็บอกในมือที่ว่าเพิ่นลงมาเยี่ยมยามก็เพิ่นก็ว่าเพิ่นสิขอตอนแรกก็ที่ว่าขอเที่ยวบินแต่เพิ่นว่าสิขอทางลาวได้บินวันที่22วันที่12กับวันที่27ของเดือนนี้เจ้าแต่มันก็บ่เกิดผลหยังขึ้นเพราะว่าทางลาวบ่อนุญาตถามว่าเพิ่นได้คำมั่นสัญญาหยังบ่เพิ่นก็บ่สามารถที่จะคำมั่นสัญญาหยังได้เพราะว่ามันบ่แม่นการตัดสินใจของทางสถานทูตมาเลเซียผู้เดียวก็หมายความว่าตัวนี้นี่เฮายังรอท่าไผทั้งรอท่าทั้งรัฐบาลลาวหรือว่าหน่วยแขนงงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติบ่หรือว่ารอท่าทั้งมาเลเซียโดยถูกต้องแหละรอท่าทั้งหน่วยงานที่ว่าเกี่ยวข้องทั้งบ้านเฮาก็เจ้าอนุมัติถ้ามีแต่วิงวอนให้เพิ่นให้ความเห็นใจแหละอีจะได้พวกประชาชนที่ได้กลับบ้านกลับเมืองได้นี่แหละเนื่องในเมืองต้องถูกได้ยากมาจังซี่แหละปัจจุบันคนงานประมงลาวบางส่วนก็ลักข้ามทางชายแดนมาเลเซียไทยซึ่งอยู่เขตภาคใต้ของไทยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยก็จับคนงานลาวที่ลักลอบผ่านเขตนี้ได้จำนวน40คนส่วนที่เหลือยังบ่ฮู้ชะตากรรมโดยคนงานลาวประมงผู้หนึ่งบอกว่ายอมเสี่ยงกับทางนี้เพื่อให้ทางการไทยส่งกลับดีกว่าถ้าจะรอท่าทางการลาวมาซอยคงเป็นไปได้ยากอีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายก็แพงหลายพร้อมนี้ยังบ่ทันได้มีเวียกเฮ็ดต้องรอท่าอีก 2-3 เดือนจึงจะมีเวียกใหม่
ซึ่งเงินที่ได้ย่านบ่พอใจเพราะแต่ละเดือนนั้นได้แบ่งฝากมาให้กับครอบครัวก็เลยจำเป็นต้องลักลอบกับอ่ะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องกลับเข้ามาผู้ค้าก็เอาคลิปนี่ล่ะประชาชนลาวไปตกค้างอยู่มาเลเซียพี่น้องแล้วเฮาลองมาสังเกตหรือว่าสนทนานํากันก่อนเขาสิไปประเทศใดก็อย่ามันต้องมี MOU ระหว่างประเทศกันรับประกันกันเห็นบ่สบายดีสบายดีครับอ้าวเชิญเลยเด้อคนลาวเขาจริงเนาะจริงได้แบบไปหาปลาอยู่น่ะน้ําทะเลก็ได้เออปานว่าบ่มีทางออกแม่นบ่เออขนาดว่าน้ําทะเลนะเขายังไปหาปลาได้นะแต่มันบ่มีกันน่ะช่วยกันจากรัฐบาลลาวแดงนะพวกนั้นกรรมกรนะไอ้คัดข้านเขาต้องให้เขาเมื่อบ้านเมื่อจองไอ้ลักลี่อันแบนเมืองไทยภาคใต้อันตรายได้แสบนั่นแหละผมอยากให้เมื่อแล้วพอมันจะเอาแก้วแท่นเดี๋ยวมันจะเอาเจ็กแท่นเบิดเด้เขาบ่นคนลาวก็คือพวกเขาว่าคนละอันนั้นเรียกจุดมันในประเทศลาวอันไปให้เจ็กกับแก้วเบิดเด้อเห็นบ่อ่าฮะลาวเขาไปหู้ยังเกี่ยวกับน้ำทะเลไปหาปลาเจ้าเจียงตายไปเห็นบ่กัดบ้านเนี่ยกัดอะไรจะเฮ็ดขึ้นยากเจ้าแต่ว่าก่อนสิไปมันต้องได้เสียเงินให้อันเอาละแล้วก็ช่วงต่างประเทศได้บ่สิเอาพวก MOU กันได้ห่านเห็นบ่ครับแต่จําเป็นยังไปเอาเงินให้รัฐบาลลาวเขาแบบคิดเรียกต่างประเทศในใจพวกข้าพเจ้าที่ทํานะพวกอันลูกหลานเฮาไม่เฮ็ดเรียกอยู่บางกอกนี่จ้ะเท่าไหร่ปีนึงบอก500บาทเท่าไหร่เป็นเสียค่าเนี่ยธรรมเนียมแบบนี้ขนาดเท่าอีกถ้าไปออกแข่งงานอยู่เมืองไทยน่ะได้เสียเงินให้เมืองลาวลงทุนบางรุ่นเป็นพ่อเพิ่งจะบอกมันมาช่วยเขาเรียกเหตุการณ์บ่ได้มันขายสู้ห้าจุดมันก็บอกกับลูกหลานครับหูบ่ทันว่ามันว่าหยังมันว่าพวกเจ้าไปพวกเจ้าบ่เฮ็ดบ่สร้างประเทศชาติบ้านเมืองปล่อยให้พวกมันสร้างมันว่าพวกเจ้าพวกเจ้าต้องเสียมันว่าฮะแม่แกไม่ได้มาเก็บเอาอนาคตดูอนาคตพวกเรานอกเฮาสินะแม่นล่ะอือฮึมันจะต้มกันมาดิต้มกันมามันมาจอกเก็บเอาอนาคตได้จากเรานอกไปเพื่อนของค่อยนะครับมันถ้าบ่ว่าเก็บแท้มันเอาเอาอื่นไปทั้งศาสตร์ทั้งศาสนาบ่โอ้คันโควิดบ่เข้าก็ห้วยแต่ละวัดก็เดือน4ก็มัน2 200,000 300,000 พุ่นละท่านเออแม่นบ่เพราะว่าภาษีคือว่าภาษีแล้วพวกเขามันอยู่หัวก่อนเขาเรื่องศาสนาไปเห็นบ่แล้วศาสนากับพระลาวแดงนั้นมาเทศมาสวดจะได้เปลี่ยนมันไปให้เขาว่าแล้วตอนนี้เอาบักยกมันมาล่ออีกขายดินบาทเนี่ยขายดินขายดอนตอนนึง50,000ดอลลาร์แต่แล้วแต่มันสิเว้าล่ะไปแต่บ่รวมแล้วแต่มันการชั่วต้มประชาชนคนลาวออกมาจากเอาไล่ข่าออกมาจากเลาแล้วก็แล้วเขาไม่ยอมมาไล่เอาเงินแบบคำนักพวกเขายืนเดียวอยู่นะแล้วพวกเขาไปยังงงเอาไปให้เขาอยู่ผ่านแต่ที่พวกเขาจะไล่เจ๊กับแก้วออกจากประเทศชาติบ้านเมืองเขาแล้วเขาก็มีเรื่องมีการเก็บตลอดลูกหลานเขาไปอันนี้มันแนวคิดของข้าพเจ้าหรอวะพอคนเจ็บได้ฮั้นมันก็ต้องมีอำนาจคือกันในการต่อสู้เพราะมันอยู่มันจะมาบังอันทุกสิ่งทุกอย่างในให้ลาวนอกหรือว่าทางลาวในก็เป็นอย่างนั้นมันต้องได้ออกเสียงแห้งหรือว่าพักเลือดเมื่อร่างกายสุดแล้วในการต่อสู้มันต้องแลกกันด้วยเลือดผุนแล้วกับสุดกับประชาชนทางในหรือนอกทางนอกเออบอก
าเฮาคุมื้อนี้เฮาอยู่กินคุมื้อนี้มันเปิดเจอเฮานี่ก็เฮามันนี่ทํามันหมดไปแล้วเฮาคือเข็มลูกหลานลูกเหลือหลานขึ้นมาเพิ่นอ่ะอันนั้นมันแนวคิดของพวกเฮาการจากสาประเทศชาติบ้านเมืองเฮาสักเดือนในใต้เกิดขึ้นด้วยเนี่ยคนลาวเฮายังบ่ฮู้ยังบ่เข้าใจอีกบ่ฮู้ถึงเงินดอลลาร์เด้คนลาวเฮาเดี๋ยวนี้เด้ฮู้หยังบ่ก็เป็นเงินดอลลาร์ก็คือเรื่องประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขามันบ่สอนแท้ๆแล้วเดี๋ยวนี้เขาว่าลูกหลานอันเกิดมาใหญ่รุ่นนั้นมันบ่ได้สอนได้ประวัติอันนั้นมันในประเทศลาวน่ะมีหยังมีเจ้าชีวิตบ่ละประเทศแก้วหั่นมีสองประเทศบ่มันบ่ได้สอนเด้มีแต่ว่าอันไอ้น้องไอ้น้องอยู่หั่นน่ะมาสอนหั่นน่ะเป็นบ่มันเกิดขึ้นมาจังได๋อยู่บ้านเฮามีใครฮู้มีใครฮู้ครับมันก็บ่แม่นต้นตอมันก็มาจากไหนเล่าใต้เล่าขวานและตีกันแค่ที่นี้ต่อมาเล่าใต้ตีตีบุฟเฟ่เขาไปเอาแก้วเข้ามาเล่าขวานไปเอาไทยเข้ามาเห็นบอกมันเป็นเปลือกอยู่เลยแก้วมันก็เล่นหาโซเวียตไทยมันก็เล่นหาอเมริกาเรื่องของธรรมดาเหมือนกันเอาเข้ามาเนี่ยซัพพอร์ตกันในการถือเสื้อที่เมืองลาวกันไหนน้อยๆนะคิดน้อยๆนะนี่จะประเทศมหาอำนาจจะเข้ามาตีกันอันนี้เขาต้องซึกขัดไหมคนลาวเขาหรือว่าเขาเป็นยังกันแท้อยู่ในโลกบอลเขามาลองอาวุธกันเนาะประเทศน้อยๆเนี่ยยังมาขาดฟันรันแทงกับอยู่ประเทศเนี่ยแต่บอกตอนแรกเราจากอเมริกาตอนตัวแล้วเอาเลยลาวทางไหนกันแต่แน่นอนมันก็ต้องเงี้ยงไปหากำลังที่เขาแทงก่อนเขาเสียมันเกิดความง่ายๆนะนี่นะมันก็จำเป็นว่าเขาไปขึ้นอย่างร่วงลายนะเป็นบอกพวกเขาไปย่อมแก้เอาเองตรงนี้อย่างมันเกิดขึ้นจะสั่นแหละว่าพวกเขามันจะมาตกในประมงอาปาคุณผู้หญิงย้อนนั้นนี่มีแล้วที่ประโยชน์เขาจะมาหาปลาอยู่มาเลเซียจังไรเดี๋ยวนี้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็มีดินดอนตอนหย่าอยู่เว้ยเรียกการบริสุทธิ์บริยาเขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อคนลาวแท้ไรเห็นบอกเฮ็ดเคลื่อนก็บ่มีคนลาวเฮ็ดเฮ็ดทางรถไฟก็บ่มีคนลาวเฮ็ดทั้งเฮ็ดก็บ่ได้เงินมอแล้วพวกปูนพวกเหล็กแม่มันซื้อจากไทยเบิดนาเดียวนี่จากเก๊กเบิดนาเดียวมันเอาแต่ขี้เหงื่อนะใส่ประเทศเจ้านะเดียวนี่สมัยก่อนลาวเฮาสิว่าเป็นยกย่องประเทศกลายมาเป็นข้าทาสเจ๊กกับเกี่ยวฮะข้าทาสตัวเนาะเฮ็ดเบียบ่ได้เงินเนาะข้าทาสแม่นแล้วข้าทาสเด้ต้องเป็นย่องเขาเฮ็ดเพี้ยนนี่ผู้เฮ็ดเพี้ยนก็เป็นขาพลาดได้แต่มันจะใช้วิธีย่องเขาวิธีล้างสมองเขาคือพวกธรรมนาซะแล้วไปเฮ็ดเพี้ยนทักไม่ทักตอกบ่ได้เงินเดือนบ่ได้หยังล้างสมองเขาให้เขาเฮ็ดเพี้ยนพวกห้องกับเขาเป็นขาพลาดอยู่ห้องหยังก็ดีเนี่ยระบบขาพลาดมันหมดแล้วปี2020เลยครับมันก็คือให้ไทยบ้านออกข้างนอกค้ำกระสือปูนสื่อหยังล่ะครับเทหนทางอ่ะนะป้าต้องเข้าบ้านอ่ะแล้วเฮ็ดอะไรมันก็เอาไปย่องๆหายมันเฮ็ดเห็นบ่ครับก็มันแบบย่องๆย่องๆจะละเติมล้างสมองคุมคุยนะบ่เฮ็ดคุมคุยมันจะเป็นปฏิการโยกไปออกงานจุดปฏิการนี่ทุกด้านบ่มอบให้มันก็บ่ได้อีกได้ล่ะท่านบ่มอบให้เป็นของภาครัฐก็บ่ได้อีกฮะเป็นเรื่องแล้วแต่มันเป็นลาช่วงมันเขาเรียกไอ้คนมุบายมันเป็นคนลาวลองเบิ่งแม่อันนั้นคนลาวเฮาเปลี่ยนอยู่บ้านเฮาคือว่ามาเลเซียเขาเจ้ามาอยู่แบบพวกเขาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นยังเขาเจ้าที่บุมีคือเฮาข่าวไปยังโอ้ยเขาแห้งมีเลยเขาในโลกทะเลเขายังมีแหละเนาะถ้าเขาลงทะเลได้ถึงท่านแล้วมาเห็นเปลี่ยนหัวมันจะไปเป็นเขาเจ้าบ่เห็นเปลี่ยนโรงงานที่สุดลองเบิ่งแม่เขาเจ้ามาฮอดเขาเนี่ยเขาเจ้ามาหั่งคือแบบพวกลาวนอกนี่นะมีอยู่มีกินเลยแหละอันนั้นคือเขาปิดประมงแล้วครับมีเงินใช้แล้วก็นอนน้ำมันแล้วนอนน้ำมันอันนั้นมุ่งน้ำด่างเขาอันละท่านบ่มีบ่นอนได้บ่เห็นบ่ท่านเห็นบ่บ่ได้มีเงินเลย์ออฟบ่ได้มีเงินอันนั้นก็แม่นมีหยังหมดแหละบ่แล้วเขามีแต่ว่าเจ้าเก็บเจ้าไข่แน่กับลงทะเลแล้วท่านเขาเจ้าเก็บเจ้าไข่แห้งๆครับตายลูกเดียวนะเฮ็ดได้ว่าเฮาสิบ่สนใจน้ําโชคชะตากรรมของพี่น้องเฮาบ่
บ่เคยมีประวัติศาสตร์นอบเล่าเฮาแล้วนี่เนาะบ่มีแล้วเป็ดเนี่ยอยู่น้ำเปลือยพุ่นเป็ดก็จะออกไปฆ่าจุ่มอีกจังเพื่อเนี่ยเพื่อเงินเท่านั้นบ่มีอย่างแม่นแม่นเล่านอกเขานี่มันหัวลายแล้วพวกเขาเนี่ยแต่ฉันว่าถ้ามันออกมาเฝ้าโจมตีแล้วคิดของคิดกับอำนาจมันตัวซ่าลาบกคนเล่าเขาเขาหยุดได้เท่านั้นนี่มันมีอย่างที่หยุดได้ลายเตียงลายมันก็เกิดเป็นซื้อเป็นไฟได้ผ่านเออแม่นแต่ว่าแล้วการมันยิ่งล่าวันเพิ่นสิได้อันยังอีกมือเดียวเรื่องเด้อทานมันชุกเด้ผู้ค้าก็สิไปแท่นแท่นรายการเพิ่นเออเออก็เลยบอกโอ้แท่นรายการโอ้แท่นรายการบ่โดย 2:00 น. 12:02 อืมเอาคนใจร้ายท่านก็พูดเลยโดยมีทางเว้ากันเด้อครับบ๊ายบายเด้ออ่ะขอขอบคุณขอบใจเพิ่นเนาะนี่ล่ะเฮาก็จังว่าเป็นห่วงเป็นใยนำพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจังไหนก็คือมันเป็นจังซี่ก็ยังว่ามันมาถือพวกเฮานี่เนาะมาเห็นชะตากรรมของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเกิดมาใหญ่รุ่นเป็นบ่พวกเฮาออกมาก็ยังว่ายกหนึ่งได้พี่น้องนี่เราล้มเราตายตายน้ำหวยห้องคล้องบึงเขามาก่อชีฮอดประเทศไทยตายน้ำผู้น้ำพามันเอาบ่มเอามินไปห่างใส่แต่สิขามขอขามของมันกัดลัดยิ่งมาอยู่ในศูนย์มิดมันก็ยังนำมาทำลายพี่น้องนี่แหละเขาจะไขพ่อแม่พี่น้องปวงปลายคิดน้ำกันมาเป็นอย่างเกิดขึ้นกับคนลาวเขาเกลียดกันหรอกพี่น้องพวกเขาออกมาวิทย์มาวางกระโจนได้มานอกประเทศพี่ก็คือว่าประเทศที่สามมาต่างรักตักตัวเห็นป่ะก็บ่มีไผสิอยากหนีมีไผสิอยากมาแต่มันจำเป็นพี่เนาะเพราะเฮาบ่มักเฮาบ่มักระบอบอันป่าเถื่อนบ่ชอบธรรมเฮ็ดหยังก็แม่นเพิ่นและย่องเพิ่นโอ้ยเฝ้าซอยหอมเข้าปากเอาอยู่ว่าซั่นแล้วยังเพิ่นก็เก่งยังก็ดีเบิดเมื่อนั้นสิดีเมื่อนั้นสิเฮ็ดนั่นมื้อนี้เฮ็ดนั่นก็แม่นแบบเก่ามาตลอดสมัยนั้นมันเอาให้ลูกให้หลานเฮาอีกเกิดมาใหญ่รุ่นหน้าที่สิพาเขาสร้างชาติประเทศชาติบ้านเมืองคนบ่ได้ร้องหลายพ่ายมากคนเล่าบ่ได้พ่อหาล้าน6ล้านไรเจ๊กไรแก้วออกก็บ่แม่น3ล้านนึงบ่สบายดีโอ้สบายดีนักพันธุ์บ่เข้ามาบ่นักพันธุ์เป็นอะไรบางอย่างนี่เห็นบ่บ่ได้ยินบ่ซั่นบ่ได้ยินแล้วข้ากินข้าวโอ้ยก็คือว่าจะนั่งว่าผู้เดียวจังเด้ออ้าวเชิญเลยเชิญเลยมาว่าน้ําสิมีหยังเนี่ยเว้าเรื่องนั้นแล้วลูกหลานไปข้างอยู่อันนั้นๆๆมาเลเซียแล้วโอ้ถามบ่ข้ามมันก็บ่สนใจนั้นเจ้าหรอกโอ้โหคือว่าแต่กันว่าเขาจะคล้องนี่นะเออระบอบนี้มันเป็นระบอบมีหยังดอกระบอบสัตว์คนบางคนมันก็โดแมนสิว่ามันหยังคนมันก็จักหักคนตัวมันบ่แม่นหักคนบ่เห็นเพิ่นอันนาอีหยังเพิ่นเข้ามายืนอำนาจอยู่เวียงจันทน์นักศึกษาอยู่เวียงจันทน์อันนาเจ้าวงเวียงอันนาเออไปอยากว่าอยู่มากองทัพเพิ่นซึ่งเข้ามาปลดปล่อยเอาเมืองเวียงจันทน์อันนาว่ากองทัพเพิ่นซึ่งมาปลดปล่อยเมืองเวียงจันทน์คือบ่ให้เพิ่นซดปากว่านี้ซั่นอันนั้นคำตัวอยู่ดอกเรื่องที่ซื้อท่านว่าเพิ่นว่าเออไปล่าหัวมึงขึ้นเป็นปานาวิกาเพิ่นว่าบ่จะล่ามึงขึ้นหัวจัดปฏิการไทยเพิ่นว่าจังได๋ซึ่งมันเว้นอันนั้นคอยอยากถามขึ้นอันนั้นมันเป็นบ่ได้นี่มันเป็นล่ามึงขึ้นหัวประเทศใดเด้นี่หั่นล่ะเป็นว่ามึงขึ้นคอแก้วหั่นแล้วคอแก้วหาหน่วยด้วยตรงนี่แล้วมันบ่มันแก้วเป็นหน้ามึงขึ้นนะเป็นประเทศแก้วเลยนะประเทศดาวน่ะนายคนออกมาบอกมาว่าน่ะมันบอกว่าจะเข้าชื่อตำนานมาบ่แม่นอันนี้มันต้องเล่นคนนั้นอันนั้นบ่แม่นอันนี้นะมันบ่แม่นคนดาวอ้าวจนเขาสิเอานี่นะเขาสิเอาภาษาแก้วเป็นภาษากลางเลยนะภาษาอันนั้นแก้วนี่เกิดพระกรอย19
มันมีภาษานะเสือกเอามันมาเป็นภาษากลางโอ้ยมาเขียนมันงูยังวะไม่คือว่าผมไม่ค่อยว่าเราค่อยตั้งว่าว่าแต่บางทีมันเป็นเขื่อนต้นอะข้อนี่คือแกวเขามาตายอยู่ในบ้านเรามันจะบ้านแต่เขามาเตียงบ้านเราขนาดมันจะแขนเนี่ยไม่เข้าใจขนาดคนเราเขาจะบอกเข้าใจบางพวกนี่มันเป็นต้นอะข้อนซื่อหนาพร้อมฟอมซื่อก็คือว่าโอ้ยอันนั้นอันนี้มันมีรอกว่าเราพวกห้องเรามันมีมันหลังเราซื้อแทนการแล้วมาสแกลผมมาเตียวผมเห็นเล่านะมันตายจะแข็งคนเลยเออตายอยู่ในเมืองเนี่ยนะตายสองคนนี่คอยชิมว่าเห็นว่าคักเลยตายสองมะขามมันจะตายอยู่เมืองแยกกันแต่ว่ามันตายจะแข็งคนโอ้ยคนก็ยังบ่เบิดปนักกระดูมันคนยังบ่เบิดปนนี่แล้วอาจจะที่เป็นหาเนี่ยมันมาตายอยู่ตรงกระทุ่มมันตักแสงครอบอีกก็มันมีครับผมบุคคากับคำพิแรงอยู่น่ะแต่ว่ามันตายร้ายไปไหนเนี่ยน่ะผู้เสียลำเข้าขนาดจนมันกินบ่อะไรอย่างน่ะผู้เสียลำเข้าขนาดแดกจะคืนอะไรเนาะโอ้ยจักมินเนาแกจักมินเนาคำพิจักมินเนาเล่าก็ทุ่มแล้วผู้เสียลำเข้าขนาดมันบังกระด้างมันตายอยู่คำพิมันตายอยู่เล่าดีน่ะแต่ว่ามันทักทีละไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเออเออเรื่องอยู่พวกป้าเล่าบอกเห็นนั่นแหละมันกินข้าวอยู่ศูนย์นั่นแหละมันคือพวกผู้ขาดเห็นมันเมื่อเราตายมันเมื่อเราอยู่กับทุกขนาดก็ไม่น้อยมันเราคนน้อยที่หัวคนหนึ่งมันยังมันจะร้องขอคนคนผู้สิงผู้แสดงไข้คนนั้นมันเรื่องง่ายไหนเออดูมันแข็งจังกระแทกยังไงดูแข็งจังกระแทกที่มันมุดเราทุกข์มากเนี่ยเมื่อเราของคนหนึ่งหนูมากพูดมันจังจะเป็นเราของคุณหดผู้แสดงคุณอันนี้แหละท่านเล่าว่าแล้วจะว่าผมมีเหตุมีผลอันนี้คอยเอาคนจริงมาเบาท่านคอยมาปากมาเบาที่คนมาจากรถกระทุ่มเนี่ยมาจากสามเนี่ยมาจากเอาเพื่อบุตรดิบเอาอุบัติเนี่ยต้องมีเราคนที่จะมาออกมาเบาขนาดงานขบัดงานขบัดแล้วเรื่องนี้นะเอาหูเขาคุ้ยหมดแล้ววันวันนานวันนั้นต่อสู้ทั้งไหนเอาหูเขาคุ้ยมาแล้วเขาหดปากเขาหดเล่าย่านยังเนี่ยไม่ว่าเขาคุ้ยย่านอะไรย่านเมื่อไรเมื่อเรียกหีนี่เด็กน้อยเด็กเล่าต้องมันน่าตระหนักท่านนี่เพ่งการสนิทคอยชี้ว่าคุ้ยสี่วันเห็นบ่จะฟังมันตายย่านยังมันตายยังหีนี่แหละมันเอาเพ่งการสนิทละตัวคนเล่าเนี่ยมันต่อสู้นี่เพื่อตายขนาดการเมืองมันก็มาว่ายังมันก็มาว่าแล้วนี่คนเล่าหีหน่อยมันรอเอาว่าจะแก้ซะมันจะได้กำลังขังของคนเล่าเออก็ได้คลึกทั้งประเทศชาติบ้านเมืองยิ่งดอกคิดซะว่าโอ้คุณได้สีหีหน่อยก็ไม่ดีหรอกขนาดดีหรอกอันนี้นะเอาว่ายังมันก็มาฟังแบบว่ายังก็บอกนี่เอาว่าพวกกินสาบันเอาหีหน่อยมารอตายรอดมิกาอ้าวเขาชื่อว่าเนี่ยประวัติมิกาไปเทอไปตายอยู่ข้างข้ามเวียดนามไปย้อนยังเหรอเออมันเอาประวัติขาดตัวนี้มาเล่าแต่ย้อนหีนี่นะเป็นจริงเราบ้าไม่ได้เต้นเขาบ้าเขาอันนี้เนี่ยมีขาอยู่ในอันเห็นบอกถามมิกาตายหลายเอาบทเยี่ยมตัวนี้เขามาเขามาเห็นที่นั่นประเทศลาเขาดีนี่นะก็บอกคนบอกชุดว่าเจ้าคนอะเป็นยังไงก็สิไปวันเอาไอ้ว่าก็สิไปวันตามมาเรื่องบางเรื่องก็บอกว่าเรื่องอะไรตัวเอาบอกว่าควบจริงค่ะเรื่องบางเรื่องก็ควบเอาเกี่ยวกับว่าไอ้ตาลอยที่บ้านที่ตีที่หาตีก็เสนอตายก็ว่าเป็นตัวเนี่ยที่นั่นเป็นเมืองท้องเมืองจะขอบประโยชน์นี่ละนี่ละมันต้องหันไปตายเออบริหารบริหารเป็นเมืองกับเมืองไอ้บ่มีคนคนหนึ่งคือผู้ขาลายยิ่งเลือดนี่นะท่านเมื่อเมื่อเล่าเอาว่าแก่ท่านยุรัตนี่แหละท่านยิ่งมันก็ถึงเอ๊ะลึกมันออกแล้วบางอย่างออกคือเป้าในคนฟังมันเข้าใจคนมากมันไม่เข้าใจหรอกมันบอกท่านเมื่อเมื่อเล่านะท่านเป้าแล้วเนี่ยเอาใครท่าคุยมันบดหินมันว่าเอาคุยว่าให้ฟังจริงๆมันต้องคุยหรอกแต่เราบอกขังนะไปได้ถามขึ้นว่าจะคันจะเห็นจะสันจะดินดูข้าจะไรบ่เนี่ยไม่ว่ามีไรจะไปเห็นแบบมันจะมาท่าขึ้นขึ้นจะดินดูข้าตัวเองจะดินได้บ่เนี่ยเพราะว่าจะขวางหรือเปล่าแน่นอนแกเอื้อนอันนี้แหละคำประจานของเจ้าเอง
าแต่ว่าบอกพวกวันยุติข้าพเจ้าของเจ้าเองนี่แหละคนมาห้ามบอกเข้าใจไปบ้าแค่ไหนเออที่จมว่าจะจมเหรอประมาณเล็กน้อยที่สี่ห้าปีมันก็ขึ้นหูเขาเองอันจะท่านเล่าอะไรก็คือท่านได้ของพวกเจ้าเองได้ในตัวเนี่ยแม่นนะแล้วโมเมนต์อันนี้แหละคนเผาเขาเสด็จตายไปนะเสด็จตายเสด็จตายไปช่วงนั้นอะเจ้าคือล่าแม่นี่นี่แหละไอ้กระม่าก็เป็นเลยเมี่ยงซบกับกระพี่กับเมี่ยงยังไม่มากระพี่เออนี่แหละนี่แหละการเมืองหีนี่ใครสู้บ่ได้หรอกอันต้องพระเอ้าคอยที่ว่าว่าเรื่องพระบัดถ้าต้องมันดูมันคงอีนี่นี่อันนี้งานกล้าแรกเท่ขนาดเออต้องออกเท่นี่บ่เข้าเท่เอ้าไปฟังมันบ่ได้นะอันนั้นมันของเท่ไหนที่งานนี้เจ้าเออมันนี่คอยที่ว่าวันคอยที่ว่าเรื่องอะไรมันต้องเข้าเรื่องมันแต่ห้ามไม่ที่ว่าว่าเรื่องเรื่องไก่สอนพรหมวิหารเนาะว่าเรื่องไก่สอนพรหมวิหารคือนักข่าวมันเล่าอ่ะนะการพรหมวิหารไก่สอนนี่ก็บ่มีสืบมาประเทศลาวนะจ๊ะว่าเลยอ่าฮะบ่มีสืบประเทศลาวรุ่นมูฮัมหมัดเจ้าคอยนี่นะเกิดมามันก่อนที่ผ่านนี่มันบอกเออมันมีพอแห้งอ่ะนะอ่าไรพื้นแผ่นดินเล่าหรือมันโมเมนต์เกิดเจ็ดสิบห้าไก่ช้อนองค์มีหันชื่อคณะต้นปุษาต้นปั่นเอาบ่อนี่ฮะก็จะพามันขึ้นน่ะคณะปฏิวัติฮะเรื่องพวกนี้มันมาปั่นเอาขีดเล่าเนี่ยบอกเห็นว่าน่ะเป็นก้อนขึ้นบ้าๆเนี่ยบ่เด้อแต่มาบอกเคยเห็นมันยึดต่อสู่ยึดป่ามันต่อสู่ยึดใส่มันบุญไปยึดป่าดินเล่าอันบ่มันจะพามันขึ้นน่ะตอนนี้อ้าวตอนนี้คือการกระทุ่งชาติเล่าเนี่ยชาติเล่านี่หลักของคนเล่าต้นขามน้ำคล้องมานี่นะขามน้ำคล้องมานี่อันใช้พ่อใจกระโทกมาลาโรดอันนี้คอยย่อมับอันมาคอยบอกพิษอันว่าจะเอาทุ่งมานี่นะทุ่งกาวงเดือนต่อขามน้ำคล้องมานี่นะไปคิดว่าจะบ่ได้เข้าอันทุ่งบนหรอหรือว่าจะบ่ได้ขึ้นอันทั้งเรื่องตัวไทยประเทศไทยหรอที่แรกคนล่าเขาดื้อเนี่ยผมแม่เอาพี่เลยดื้อหนังดื้อสัญลักษณ์ของตัวเองมาเรียนลูกกาวงอีร้อนกาวงเดือนมันเกิดมาว่านี่มาว่านี่ไหนทุ่งข้าดื้อทุ่งข้าสามหัวมันเกิดก่อนไหนอ่าฮะแม่เนี่ยถามมันเลยข้ามีห้าต้องสอนดูสอนดันนั่นมันจะไปรู้ประโยคมาอยู่บ้านเพื่อนเมืองทันนะจะย้อนไถเหรอถ้าถือยังมากจะถือทุ่งข้างข้ามหัวไม่ใช่ว่าอันถือทุ่งกาสามบ้องเลี้ยงนี่จะบริขามบริเยี่ยมทั้งของเล็กโตหรอพออันนี้ย้อนไถแต่ว่าเป็นย้อนดุย้อนหลานย้อนเท้าเองย้อนพ่อแม่นี่นะบอกลูกบอกหลานทีไปทีมาของเขาเองนี่นะท่านเขามาอยู่บ้านเพื่อนเมืองทานแล้วเขาก็บ่อยควบสำคัญเขาอีกนะจ๊ะว่าบ่อยควบสำคัญแต่ประเทศเจ้าเองเจ้านักบ่ต้องมีควบสำคัญแล้วแต่ว่าอยู่บ้านคอยคือกับทางรัฐบาลที่ดีเซนที่ว่ามันผ่านมาท่านบ้านจะไปอยู่ประเทศคอยให้กระสีเลยเขาเกิดที่ถามอยู่ท่านบ้านคอยมีเชื้อมีเชื้อจะสีซอยคอยบ่เจ๊ในจ๊ะว่าเนี่ยประเทศจะเป็นข้อมณิตประเทศคอยเป็นข้อมณิตเนี่ยมันมุ่งมั่นรัฐบาลเจ้าเนี่ยนั่นตัวตัวนู้นเซ็กซี่นะนี่คือความสำคัญเขาเองเขาบอกใจว่าคนจังหวัดพื้นแผ่นดินเล่าอ่ะนะว่าจะปูญาตาง่ายเขาพูดบ่เมนไก่ทอดบ่มีหันว่าสร้างขึ้นไหนบ่เมนไหนบ่ตู้บ่ร้านไหนบ่เมนดินเล่ามันเกิดขึ้นก่อนนั่นนั่นตัวทุ่งข้างทางว่ามันเกิดก่อนนั่นเขาต้องสอนลูกสอนหลานหน่อยเป็นยังจะว่าไปเรื่อยๆอยู่ถูกอยากให้ลูกหลานเข้าใจท่านก็ว่าโหจิมินบ้านมันติดอยู่ในอนุสาวรีย์ของคนเล่าแต่ที่ว่าแล้วประเทศเล่าอะไรจังไงอ่ะไม่จะถามเดี๋ยวมันลูกตอบให้คอยแน่แต่แล้วก็หาตัวผู้โทษมากมันก็ตอบให้คอยแน่มันบอกมันเอาตัวเขาจะคอยผมมันบอกเขาใจมันเอาหูแก้วเอาหูบอกโหจิมินมาตั้งไว้คูบอลท่านน่าครับเจ้าจะใครเจ้าตอบคนนี้หรือว่าผู้โทษเขามาตอบคนนี้มันก็เป็นประเทศแก้วแล้วเว้ยไก่ช้อนพวกมีหันคนเล่าเว้ยว่ะโคตรแก้วยังวะอันคนแก้วเป็นนั้นจะเล่าจะไปเถิดทุ่นมูซ่าไว้เอาไปมาซ่าเป็นเทพราชฟ้าดินก็ได้หันน่ะเอากับพวกมันบอกว่าคนเล่าเขายังว่าเฮ้ยฉันพวกผู้นำ
ชีวิตตัวนี่พวกนี้มันบ่คนเหล้าเนาะมันกินแต่แก้วเหล้าปลอมเนาะใช่กินเหล้าอ่ะล่ะมันปลอมเป็นเหล้าซื่อที่สมควรบ่ได้เอามาไปบูชาไว้นะหั่นน่ะมันสมควรบ่ได้ท่านว่าเว้ากระบวนการต่อสู้ในเหล้าอิสระก็แม่นไผอ่ะผู้ก่อตั้งกระบวนการในเหล้าหักศาสตร์ขายศาสตร์กินมันแต่มันเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุพรรณภูมิมากแต่ว่าฮะที่เอาแนวเหล้าเข้ามาน่ะที่เอาแก้วเข้ามาน่ะปัดผลสุดท้ายทุกพันละวงทุกพันละมีผมมานี่บ่เราใช้บ่ดีนี่บ่เนี่ยบ่มีจักไล่ก็ทางนี้เนี่ยไปอยากชนทางหน้าครับเจ้านี่นะเออบ่มีจักไล่บ่มีจักไล่บ่มีจักไล่มันบ่แม่นล่ะมันบ่มีล่ะไม่ก็ยังบ่มีมันบ่เขาบ่มีอยู่ในประเทศเราบ่มีแล้วของเป็นอันนั้นเมื่อขึ้นขอแก้วเฮ้ยได้ฉันมันก็เอาหุบแต่หุบแก้วแล้วมาเห็นบ่ในเงินหุบแก้วเฮ้ยได้ฉันมีละมีละคนเฮาจะบ่เข้าใจประเทศลาวมันเสียมาแต่75เขายึดมาแต่เขาเป็นประเทศเก่าแต่75เห็นบอกว่าจังหวะปี2016หรือว่าปีเท่าไหร่2009ที่ดูดน้อยพัฒนาแม่นบ่ล่ะ2010 2015 2020 2024บัดนี้2030บัดนี้มันเอาไปเรื่อยๆเห็นบ่เห็นบ่จุบบ่ดีมันเว้าให้บ่จุบจุบบ่ดีว่าปี2030โอ้2016ให้คนรุ่นน้อยพัฒนาให้มีอยู่มีกินมันว่ามันต้องมาคล่องรุ่นขึ้นมาฮิตมันจะว่าล่ะฮะแต่ว่าปี2009คนรุ่นคนน้องจากน้อยพัฒนาให้คนเฒ่ามีอยู่มีกินมีอยากเก็บงานทํามันว่าเนาะมันมีแต่ตัวนะให้บ่เจ้าเมืองในเวียงบ่มันก็ยังว่าโคตรทุกข์ยังครอบครัวเดียวมันว่ามันตัวคนเห็นบ่มันกล้าตัวพวกตอนนี้แต่ปี2005ปี2030มันจะบ่ล่ะอืมคนคันซึ่ง 2,000 ที่พันอ่ะอันมันทางเออคอยจะถามคนอยู่ในเมืองเยี่ยงจันทร์อ่ะล่ะเคยได้ยินบอกอันเมืองเมืองเมียงเมืองโฮจิมินห์อ่ะน่ะนี่บอกนี่บอกบอกให้ไงกันว่าบอกเคยอยู่เยี่ยงจันทร์อ่ะน่ะนี่บอกแต่พอจะไม่ห้ามมือเขาเป็นโฮจิมินห์อ่ะอันนี้มันเคยสร้างเรื่องสร้างเล่าเลยมันยังไม่บอกอ่ะไปจะถามคนอยู่ในเมืองเยี่ยงจันทร์นี่บอกเมืองโฮจิมินห์แต่เราบอกเก่าอ่ะน่ะนี่มันนี่ท่านมันเป็นเรื่องแล้วมันจะเป็นอย่างต่อไปเป็นของข้อหูที่มิ้นไม่ใช่ว่าเนี่ยแม่ล่ะท่านก็เรื่องไปสอนพรหมวิหารแต่ก่อนอยู่สวรรค์อ่ะนะแต่ก่อนมันได้ไปสวรรค์มันหมดไม่ใช่ว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นข้อไกลสอนพรหมวิหารให้เข้าใจคนเล่าเล่าในเล่าออกนะให้เข้าใจที่ละคนละหูหูเปิดมันจะว่าโอ้ยยาวมันออกเรื่องหัวมันโตคนที่ถ่ายเส้นจะเลวบ้างมันเล่าเรื่องการต่อสู้ผู้อยู่ชั้นแรงบางคนแบบน่ากินเขานอกอยู่ในสวนสบายไม่ได้เดือดร้อนนะบางพวกอยู่ป่าอยู่ร่องเลยบ้างอันจะมานี่กล้าแต่ว่าคนเป็นนักต่อสู้ขึ้นชั้นในสวนอะบางคนที่ถ่ายเอาชนะพวกต่อสู้มาป้าอ่านจะมาพิจารณาจะไปว่าล้างอังกฤษไปอุตส่าห์ดีก็ว่าคนเป็นน้องเต้าสู้กระสู้อยู่แต่ว่ามันถูกคนอเมริกาเออไปเอาคุ้มจริงมาหรอไงมาถูมันเปลือกนี่เดียวอยู่ในโรงงานป่าเขาบริสุทธิ์ใจน้ำเอาเขาบริบังอีกเขาว่าเขาเป็นบ้าคิดกันครับเขาบอกว่าที่นี่แหละลูกเขาบอกคุ้มจริงเขาว่าผมว่าเป็นบ้าไม่จริงหรอแม่ละแม่ละถ้าฟังกันมาเป็นบ้าไปนี่ไปมาที่นั่นมันก็บ้าเองว่าคนว่าแต่ว่าบ้ากระยาบ้าเขาเสือเขาบ้าหักประเทศชาติบ้านเมืองไอ้กระยอกเต้าเนี่ยทั้งบักเออหุบยังห่วงแหนประเทศชาติบ้านเมืองตาเนี่ยเขาคือเสริมพ่อแม่พี่น้องอุกันบ้าอุกันเขาจะมาบ้ามาเว้ามาปล่อยมาลาที่ผู้ขายุตามป่าตามกระยอกยังเหรอทำไมยังการต่อสู้ยืดป่าไม่ตบก๊อกนึงก็ยังไม่ให้เสียไหลว่างสะโพกผ้าฟรีไหลนี่ก๊อกหนึ่งก็ยังไม่ทันเสียที่หินก้อนหนึ่งคนต่างชาติก็บริมาขุดเอานี่อันนี้ย้อนยังย้อนกระบวนการต่อถึงยุทธแม่เสด็จอันว่าจะเปลี่ยนจะขึ้นแล้วนะมาด้วยควบจับเองเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเรื่องเขาบอกเอาเหตุเดียวขาห้าดีเข้ากับขาเขาชิ้นเออแม่นแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเรื่องคนยังบ่ขึ้นบ่ดิที่กันกับผู้ข่าวสามกษัตริย์เล่าคำนี้ให้มาด้วยที่หัวสามหัวก้อนเข่าอ่ะนะนักก้อนเข่าหนึ่งเนื้อสองมันบอกเนื้อสอง
ต้องข้างมาไหว้หรอกข้างมาไหว้เดี๋ยวสองกว่าเสาน่ะแต่ก่อนนี่มีสามกว่าเสาซื้อกว่าเสาหนึ่งกว่าเสาเจ้าเล่าตายแล้วมันบ่อยเข้าไปขาดกินแล้วยังเหลือสองทีละเขาเห็ดอยู่ที่นี่นี่ไอ้ข้าเจ้าเราว่าข้าเห็ดคือคู่มือนี่เขาเห็นนะเขาเห็นแบบอมรเล่าอะไรต้องให้เขาใจรอดเขาจะแบบเดียวกันอะไรทีละอันนี้ฝากความหวังเรื่องที่เรื่องรองขันจะใครประเทศเท่าอันนี้เท่ากับมาปากมาเล่าที่ว่าสมการสนับสนุนอันจะว่าจะสนับสนุนบ่เพราะว่าเบี้ยอันนี้มันก็ไม่เบี้ยกูเขาบุคคลต่อไอ้ทั้งคนไหนคิดคิดคนไหนแม่นอันหากระว่าจีมันบ่จะแบกหลังหักต้องเบี้ยของน้ำพีน้ำรองนะออกมาปากมาเล่าเป้าให้เข้าสมองมันอ่ะเป้าให้เข้าสมองลามันก็ลาเข้าสมองมันความรู้มันก็บอกเลยท่านจะอยากป้อยอยากล่าล่าแบกไรล่าเสือเป้าว่าวเข่าสมองมหันพวกไรมันคล้ายประเทศข้าบ้านเมืองจีนพวกคิดคิดว่าคิดสองโตนะคิดสองโตสับอันนั้นแหละมันคล้ายประเทศข้าบ้านเมืองมันต้องว่าพ่อแม่ที่เล่าลูกหลานเสือต้อนแบกไรห้องไอห้ามให้ก็ย้อนยังแต่ย้อนยังแต่ย้อนนั่นน่ะเห็นบอกแต่ย้อนเพื่อนแตกอาบริการคณะสนุนบริการเสื้อเดือดมีตัวเสื้อเปลี่ยนสนุนไล่ไปเลยข้างไปตอนกันกินแต่นี่ไปกู้ยืมเงินมาได้ยืมเงินมาได้จะได้ปล่อยเครื่องมาใส่แต่วันนั้นเขียนอีกไม่บ่อยเส้นโป้นี่นะต้องปล่อยลงมานี่นะนี่เอาเครื่องนี่เป็นโต๊ะประกันเอาโต๊ะเครื่องนี่ไปขอท่านกินนะหาบ้านส่วนเนี่ยปล่อยน้ำใส่หัวโคตรกับไปขอท่านว่าให้ธรรมชาตินั่นแหละคนมันมาปล่อยเครื่องที่เจ้าไหนบ่แล้วมาไฟธรรมชาตินี่ที่นายก็ปล่อยทั้งภาคเหนือลงมาอีกแล้วมันก็ปล่อยทั้งภาคใต้มาอีกแทนที่ว่าคนเล่าสิบ่ได้มาหูมาตามีบ่ข้าวน้ำถามป้าเข้านะปัจจุบันนี้ก็น้ำเชื้ออันนี้ก็ปล่อยน้ำมาไฟทุกปีคนเล่าน่ะท่านทุกไปแล้วไปหากินอยู่บ้านคนเมืองทานท่านโชคดีก็เลยเงินท่านโชคบุรีก็คือไปอันนั้นแหละอย่างเสียมาขึ้นกับเบอร์ไปไม่ได้เสียรุ่นเสียบอกท่านกับบนยอดมามาท่านมันบนยอดมามาขึ้นแล้วไม่ได้อะไรมันเจ้าอยากมาท่านเจ้ารักมาวัดกรมทัพอะไรรักมาเจ้าสิมาผ่านประเทศไทยเจ้าเลยขออนุญาตไหนนั่นสิวะเจ้าจะมาไล่ประเทศไทยเป็นคนมาถ้าคนอีสานเขาจะมาอะไรยุติว่าเจ้าเขาต้องพิจารณาสัตว์เล็กรักขังไหนท่านในรักขังจะมาคือคุกทรมานประเทศไทยอีกเดือดร้อนไทยบ้านเดือดร้อนขอขั้วเรื่องสร้างเจ้าหาเงินครับแล้วไปไทยกันอีกเหม็นบ่จะไปขายกินขายเงินขายร้อยอีกไปชวดไปเจ้าม่องจำน้ำท่านไปชวดไปเจ้าม่องน้ำแล้วไปน้ำพันพาพ่อบ้านกระแสงพ่อบ้านกระแสงก็เอาดินไอ้ดินนั่นจะบุ้มีไปก็เขาก็ขายเนี่ยเดือดหยังบ้านนี่เดือดหยังให้ว่าขั้วกินขายเดือดจะหมอยเนื้อจะบ่อยเออเอาความจริงมาเว้าคือการกับลูกหลานเฮาเมื่อไปบอกโควิดบ่มีปั๊บก็บ่ยอมรับมันบ่ยอมรับกับโต๊ะข้างกันหลายเออมันมากกันหลายบางคนที่ใส่เก็บมาแล้วก็แก้วเต็มบ้านแก้วบ้านก็ขายเบิดกินตอนๆอย่างอันนี้แหละคนล่าเฮาบ่เข้าใจบ่เข้าใจแม่นว่าชอบพูดมันบอกว่าให้ขี้ใส่เต้าไอ้เว้าเข้าสมองมันหันแต่มันสิเจ็บหรือบ่เจ็บก็ยาโรคเขาบ่ยอมเออฮะมึงก็อยู่เรื่องของคนอันนี้อันนี้เนี่ยให้กูบ่โทรว่าให้กูต้องบอกต่อโอเคขอบใจหลายเด้อขอบใจด้วยด้วยโอเคโอเคบาย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 เด้อดูโทษเนาะจังหวะพยายามบ่ขอบใจนี่ล่ะจังหวะพยายามออกมาบอกมาว่าซอยกันพี่น้องนักเบาสู้กันบอกกันว่าของเจ้าคนหลังจากเว้าแล้วไปเก็บไปไว้ใน YouTube เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกให้หลานเฮาได้ศึกษาโอ้ตาเส้นเลยเส้นเลยเส้นเลยก็ความคิดความเห็นเพิ่มเติมเนาะพี่น้องโดยโดยก็นำพวกโจรขายบ้านขายเมืองนี่เฮาบ่ต้องเว้าตอนนี้พี่น้องมันเนาะบ่ต้องเป็นหมู่กับมันเนาะพวกโจรปัญหาทำลายเฮาแล้วนะหาวิธีอยู่แล้วห้องก็อย่าครับไม่อยู่เพื่อนเฮามันก็ต้องหาวิธีทำลายเฮาอยู่นี่เห็นบ่เอ้าคุณว่าใหม่มันไปอยู่ใช้กันบ่ใส่เรือกุลาวแม่นบ่เ
พวกนักร้องนักล่ำมันมากอยู่ในอเมริกาเพื่อนบริษัทเขาบริษัทแล้วเห็นยังกะฮะไปเช่าโมเตลวะบ่มีคอยบ่เห็นไปเช่าถอดเงินถอดค่ำนะบริษัทค่าฟื้นค่าไฟยังนะเพิ่งก็ยืมเงินเจ้าเมื่ออีกคนลาวเจ้ามันมันง่ายเด้คือว่ามูจับซื้อเจ้ามันเป็นไปบ่ได้มันบ่ยืมเงินนึงก็บ่ใช้บัดเมื่อพุ่นก็แล้วเอาเฮ็ดนำมาแม่นี่พี่น้องเอ้ยเขาเฮ็ดให้เฮาเขาเองนำมาเอาเงินเจ้าเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้เฮาบ่มีนำบ่มีจิตมีใจบ่การต่อสู้เปลี่ยนแปลงนี่แล้วพี่น้องลดลอยถอยลงเอาผู้แก่มันก็บ่ทันหมดดอกทันทหารเก่าก็ยังหลายอยู่หรอกผมก็บ่ทันตายหมดดอกโว้ยต่อสู้เฮาอันนั้นออกมาอยู่ป่าก็บ่หลายๆนะคนต่อสู้จักแล้วก็คือผู้ข่าวเว้าเนาะธรรมดามีผู้เผ่าสถานีมีผู้มารับโทรศัพท์มีช่องรายการให้ได้โทรเข้ามาบอกมาว่ายังบ่มักจักสิว่าจังได๋ล่ะผัวก็บ่จักได้สิว่าอันต่อกันต่อสู้เฮาบ่กล้าเว้ากล้าว่าอะไรเฮาสิไปเฮ็ดจังได๋เอิ้นทานเอิ้นอันนี้เฮาบ่กล้าประนามบ่กล้านะนี่ไปต่อสู้ไปหยังแม่นบ่เขาขาพ่อขาแม่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเนาะทำลายทรัพย์ในดินชนในน้ำจะไปเอิ้นทานมันจังไรทำลายเจ้าเองอะไรมันเห็นว่ามันตัดสิทธิ์มันด่าเห็นบอกพวกนี่พวกโจรเห็นว่าเรื่องว่าเรื่องคนลาวอยู่ในประเทศมันก็ตัดสิทธิ์เจ้าคือกันเห็นว่าไปอยู่มาเลเซียก็ว่าผมจบไปจบฮุนก็อยู่ฮุนมันก็ไม่อยากสนใจเจ้าไปอยู่เมืองไทยคือกันเห็นบอกนั่นแหละไม่ได้เลยคนลาวพี่น้องเขาตื่นนอนแล้วพี่น้องเลยจะเมื่อไรก็เรื่องของเจ้าจะเมื่อบ่ได้ก็เรื่องของเจ้ามันสิสนใจจังได๋เออคือแล้วความรับผิดชอบบ่มีมันสิไปเฮ็ดเฮาเชิญมันไปรัฐบาลเฮาได้จังได๋มีแต่มันสิเตรียมเอาแก้วเข้ามาแล้วคุณประเทศเดือนนี้นะเป็นครองเมืองโจรครองเมืองสมัยนี้พี่น้องเลยคือเฮาข้าวคนล้มมาแล้วระบอบนั้นโจรนี่มันก็มันก็หมดบ้านเฮามันก็วิตเวียนวิตกรรมไปคนก็ที่บ่มีแล้วสิเป็นไทยศึกในพวกอันคอมมิวนิสต์อีกนี่แม่นๆก็ได้มีหลายอยู่บ่ว่าที่น้อยจังซี่จังซี่จังซี่มักอยู่บ่ว่าที่น้อยระบบอันเนี่ยเห็นคักเห็นแน่สิ45ปีแล้วเนาะเห็นก็ได้ภาคแท้ของคอมมิวนิสต์แล้วว่ามันเป็นจังได๋เห็นว่าเจ๊กคนมันหลายบ่ได้เป็นหยังเฮาจังแตกหนีจากประเทศเห็นมาคนนั้นเด็กอยู่ในแซนแฟนเขาก็ออกเดินกระบวนเขาก็ว่าบ่มักเขาหนีจากเจ็ดเขาก็ว่ามาอยู่ในยังอีกเอาเจ็ดมาควบคุมอยู่เขาอ่ะเขาบอกฉะนั้นแล้วคนละคนมาเป็นประเทศเด็กเลยฮะเขาบ่มักได้เขาอยู่มาเขาอ่ะประนันมันยังนั่มมาซับซ้อนเขาหานักการเมืองเฉยเป็นบอกประเทศเนาะเป็นเมียคนตีเออให้เป็นเมียเจ้านี่แหละเป็นเมียเจ้าเลยมันยอมชะละหมามันยอมพวกนี่นะพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันยอมโตเลยเห็นบ่ลูกหลานเจ้าอยู่เมืองลาวอันนี้บ่แขกอันนั้นเป็นผู้หญิงรับแขกอ้าวความหมายว่าอย่างไรล่ะเป็นผู้หญิงรับแขกนะบ่แล้วลูกหลานเขาอยู่ในประเทศนะเอาคนว่าแขกต่างประเทศเขาว่าเขาอันลูกหลานไปฮับแม่นบ่จะทำจะไหนแล้วก็บูร์นี่นะพี่น้องพอนางพวกโจรเนี่ยมันบ่สนใจเลยเรื่องนั้นคือการประธานก็พูดว่าวันนี้มันต้องรุ่นนอนนำลูกอันนั้นลูกไผ่เฉยเองบ่มันสวยจำได้ล่ะพวกนี้มันซักเลยคลองเมืองอยู่ว่าระบอบนี่พี่น้องมากบ่หรือคนอยู่ในเมืองลาวหรือจะไหนเดี๋ยวนี้พวกนี้มันแนวนั้นบ่ได้นอนนำลูกนอนนำลูกไผ่ลูกไผ่มันประเภทนี้ผมมันเด้พวกนี้เอาคือเขาบอกแล้วสมัยตะกี้อันนั้นทหารขึ้นไปทางอันเหนือมันก็ผู้สาวจกผู้สาวอันนั้นนั่นเองมันคือเขาทางใจเลยทางใจเขาไปต้องกันอะไรเลยไหมเจ้าเลยเป็นฮะทางมุ่นมันเอซี่มันเบาแต่มันโปรเอ็ดนะผมก็เลิกกระดานโอ้ยอันนี้มันมาคุ้มครองบ้านเขาจนว่าบ้านเมืองจนประชาชีวานะจะไปย่ามอันนั้นนั้นครอบจะไปย่ามครอบครัวท้องรุ่นจะบ่ไปกอดเมียมันบ่ไปกอดลูกมันมันเครียดแล้วพวกนี้ฮะมันบ่บัดมันไปเฮ็ดให้ลูกหลานเฮามันหัวยิ้ม
ฮะประเภทนี้มันนี่ยายฉันลายเอาพี่น้องเลยคือเพิ่งมาลูกหลานอยู่ในประเทศหรือว่าพ่อแม่เฒ่าแก่ก็สิยังอยู่เนาะเออกันแต่ว่าลูกเฮาบ่เฮ็ดหยังกันเฮาบ่สู่รุ่นนี้แต่รุ่นลูกเฮาเขาบ่จักได้บ่นี่เขาบ่จักอยู่สู่ได้บ่มันบ่มีรีเซนเด้หมดไปได้แม่นบ่บ่มีผู้เฒ่าผู้แก่สิออกมาบอกเมื่อวานนั่นๆๆว่าพวกนี้บ่ดีมั้งก็หมดแล้วมันรุ่นเฮาแล้วมันก็หมดแล้วบัดลูกหลานขึ้นมาใหญ่รุ่นก็ฮอดฟังของเขาเบิ่งน่ะนะเอายังว่าเขาเฮาเลยนะประเทศเฮานี่นี่อ๋อก็เบิ่งมันสอนอันประวัติหั่นแหละประวัติศาสตร์พวกสวรรค์มันบ่สอนมันสอนให้แต่หักแก้วหักแก้วหักแก้วไอ้น้องกันกับแก้วนี่ครับครับมันเอาหยังมาบ่มาวัดเป็นไอ้น้องได้อ๋อมันบ่ได้สนนะเดียวนี่ครับคุ้มให้เจ้าเฮียนเอาว่าให้เป็นไอ้เป็นน้องนี่นะเดียวนี่ว่าแก้วนี่มาซอยไล่ไล่อเมริกานี่มันเอาควบเดียวนี่เห็นบ่มันว่าแก้วนี่มันไล่จักรพรรดิว่าไก่ซอสนี่มันไล่จักรพรรดิออกนี่เห็นบ่ได้มีบุญคุณมันอยู่เมืองลาวบ่ได้ไล่ไผห้องนะบ่มีจักรพรรดินะอยู่เมืองลาวมีแต่คนลาวคือกันนะมันตัวนี่แล้วจังว่ามันตัวเห็นได้ซั่นมีจักรพรรดิไสเปรตตั้งฐานทัพอยู่นั่นอยู่ทางบางไทยผู้ไหนประชานทัพเพิ่นแหละอยู่อุบลอยู่พุ่นอุดรขอนแก่นผู้ไหนพี่น้องก็มีแต่พวกมันน่ะแล้วเขามาแถวสวรรค์เขตบ่มีเลยเขามาผสมบ่เห็นบ่ซั่นเขามาผสมเบิดหันแล้วก็รอเอาเจ้าชีวิตไปค้าหั่นแหละก็แม่นพวกมันนั่นแหละพวกกบฏเห็นบ่พวกมันแหละพวกกบฏหั่นแล้วค่าฮอดเจ้าชีวิตมันเข้าบ้านเมืองเฮามันบ่แม่นว่าสิไปยึดเอาเจ้าไปตีบ้านจับเป็นสัญญากันข้างแน่ในรัฐบาลอเมริกาได้เซ็นรับห้องเขามีวิเด็ดอยู่ไหนคนประชาได้ตายไหนมันเป็นเราว่าพวกนี้กบฏได้ในพวกนี้พี่น้องกบฏแล้วกบฏแล้วพวกนี้กบฏเอาจะเงินเราเป็นพวกโจรในระยะวางสัตว์เอาโจรมันก็ปุ้นประเทศปุ้นบ้านปุ้นเมืองตายสมบัติเจ้าเป็นบ่อพวงไม้พวงตอกมัดบ่อเงินบ่อคำอยู่ไหนมันก็ให้พวกเป็นคอมมิวนิสต์คือกันนั่นแหละมาเอามันก็ให้พี่พ่อไอ้แม่มันแล้วของมาคนออกของมันบ่คนลาวก็ยังว่าพวกมันบ่คนลาวอย่างไรซะหนวดเจ็ดมาแก้วมาของเขาเป็นโซเวียตบ่ไปเจ็กแฟนนั่นนะพี่น้องเอ้ยมันเจ็กมันเจ็กขอเป็นแก้วแดงเด้ซั่นน่ะพวกมันไปนี่ก็พอจะได้ทำลายเอาจ้ะทำลายจังไหนทำลายเอาเห็ดเคลื่อนเอาขึ้นนายขึ้นให้เห็ดเคลื่อนเห็ดเคลื่อนก็อาศัยยังเอาว่าสิ่งนั้นอาศัยยังอาศัยขายปูนขายอาศัยเอาเงินออกจากธนาคารแล้วอันหมอเฒ่าแก่เจ๊กอยู่ไทยนี่ก็ดีแล้วก็ไปเห็ดเคลื่อนใช้ประเทศลาวเห็ดให้เปลี่ยนนิเวศเห็นบ่ไอ้บ่แม่นว่าสิทําลายแต่อันนั้นนั้นพวกใหม่พวกตอกมันก็ตายหมดเอาไปเห็ดเคลื่อนใช้มันก็คนเอาใหม่หมดแล้วจัดตาว่าสิ่งมันไปไสล่ะเออมันคนเอาหมดแล้วมันไปใช้กับสาวสิมันก็บดแมงมันก็ปุ๊บตอนมันบ่มีน้ำแล้วมันบ่นี่แหละพี่น้องเราเอ้ยเอาคือเอาขึ้นมากกับเราว่าจะได้ไหนบ้างเอ็ดไหนเอาต้องคนล้มระบอบไปออกคนล้มบักทองรุ่นนี่เอ็ดไหนเอาเชียวเอาระบอบไปออกจากประเทศเราใส่เขาก็จะมีความสุขในขั้นต่อไปลูกหลานเราก็ที่นี่มีอนาคตข้างหน้ามันบ่มีอนาคตได้ลูกหลานเลยแม่นๆแต่บ่มีจะจบยังมันบ่ให้จบซั่นนะมันจ้างแล้วมันให้จะออกมันไหลจะออกแล้วมันจ้างเงินจะออกว่าจะเฮียนเฮียนจะเฮ็ดแก่ๆจะบ่มีปัญญาสิได้เข้านะเดี๋ยวนี้เขามันจะสิเข้ามันก็บ่ได้มันว่าเจ้าโจได้เข้านําพวกภาคราชจะต้องไปโจรทําลายบ้านเมืองคือมันพุ่นเจ้าแสดงให้เห็นซะก่อนเพราะว่าอันนั้นจะต้องมีกระเจี๊ยดอะไรคือพวกเขาเสนอตัวในบทสมัยตะกี้นี่ว่าเราต้องต่อสู้มันก็ต้องผลงานจะไปพาคนไปเขาอยู่ไสเอาก็นำหาดีบ้านนี่แม่นบ่ล่ะนี่นะพี่น้องเลยเขาลาวเขาเนี่ยก็นำหากันฆ่ากันเฮ้ยแก้วมันบ่ไหวแก้วมันปล่อยคนลาวเจ้าไปทหารเมืองเจ้าแก้วจะว่าไปมันก็เหี้ยเด้ก็คือมันเอาลูกเอาหลานเฮาไปเฮียนนี่ล่ะเฮียดแก้วกลับมาแล้วมาให้ประหัตประหารมาฆ่าคนลาวได้บ่เฮ็ดเดียวนี่ฮะอ๋อเป็นซั่นแหละคือคนมือนี่แล้ว
คนเรามีหลายว่าขนาดตามหลานมันแต่ว่าบ่อนประเทศเดียวนี่แตกมาอยู่พี่เขาไม่แม่นหน่อยเอ้าก็คือผู้ค้าว่าส่วนล่างมันมีแต่เจ็กแต่แก้วเลยนะคนเล่าแท้ๆแต่ไปอยู่เมืองไทยก็บ่แม่นหน่อยพวกข้างอยู่เมืองไทยก็บ่แม่นหน่อยตอนนั้นศูนย์เขาอยู่ตอนเขาดูศูนย์ครั้งแปดพันคนผู้หน่ายอยู่ในนั้นแถวนั้นอุบลนั่นแล้วคนเราพี่น้องลงโหลดเลยไปบ่ทันนี่ปิดศูนย์ก่อนเขาสั่งเดี๋ยวนี้เขาสั่งหันจูดศูนย์เจ้านี้โหลดไปเจ้านี้ทันทีไปบ่ได้เอ้าก็เฮ็ดหัวอันนั้นนั้นพี่น้องมุ่งอันหอยน้ำข้าวก็เป็นเมื่อหาพัดผลบ่ไปจะไหนล่ะเนี่ยยังจักร้อยเดียวนี่มีจะบ่ผู้ไปสืบเป็นยังจักร้อยคนสามประการไปบ่ถามข่าวถามข้าวอยู่ดูใส่แหนบ่ก็คือปิดไปหลายปีมันก็หมดไปแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็แล้วไปแล้วมันโอเวอร์เลยเก่งนี่เอาต่อสู้แล้วก็โตถ้าเราผู้มีไฟต่อสู้นี่ที่นักช่างปีเขาก็ประกาศแหละแม่นบ่ถ้ามันมิดไปกับบ้านก็ประกาศแล้วมันมีไฟว่าอะไรนี่ชายแดนอยู่ราหน่วยชายแดนมันอยู่ทำของเด้อเอาเห็นไรบ้านนี่ไปล่ะที่ไปใช้เพลอะไรบ้านนี่มันคนอยู่ในต่างประเทศนี่โอ้เอ้าคู่มือนี่มันก็แก้วเขามานะจะตัดไม้ต่อของหน้าไปขายเป็นกิโลเห็นป่ะมันขายสบายเขามาสบายเห็นป่ะของมันเป็นประเทศประเทศแก้วพอแห้งเห็นได้ซะมีวิธีเจ้าจะน่ามีเจ้าชีวิตก็ยังมีเพิ่นก็ลูกเพิ่นก็ได้เสียเพิ่นก็ยังมีอยู่เพิ่นก็ย่อมกินก็เฮาก็บ่จักสิว่าแล้วประชาชนนี่เนาะอือฮึเอาก็แต่ว่าสิแล้วขนาดเพิ่นจําว่าเพิ่นคันว่ามันเข้าไปเพิ่นก็ได้กองแผ่นดินเอ้าก็อันนั้นก็ครับก็ฮู้อยู่แล้วอันนั้นอันนั้นก็มีผู้คุมไว้อีกบ่ให้ติงอันนั้นยังว่ากูจักอยู่ว่ามีผู้คุมเฮาก็สมองเฮาก็เต็มโตพอแล้วนะที่ไปคุมไปคั่งหยังเฮายังอันนั้นมีกฎก็ยังอันนั้นเฮาก็ต้องรู้ก็รู้จักที่ยังมีกฎของมันขึ้นอยู่เห็นบ่มีกฎได้จังได๋กับคนอันนั้นน่ะบ่มีหรอกอันคุมบ่ได้ดอกเออสิมีกฎมีเกณฑ์อีหยังเขาขาปู่ย่าขาพ่อตัวเองเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะสิมีกฎอีหยังเกณฑ์พอเฮาก็ตายบ้านเฮาก็เสียประเทศเฮาก็เสียเฮามีมีกฎจะใช้เองล่ะป่ะแม่นบ่โดยถ้ามนุษย์เจ้าก็บ่มีก็คือผู้ค้านี่ฮอดมึงเอาพ่อกูไปขาเอาปู่ย่าไปขามึงล่ะมึงก็ต้องฮอดลูกของร้านคือกันล่ะเออว่าเป็นหยังซั่นเฮามีน้ําหนักความบ่ของเฮามันมีน้ําหนักอือฮึคือว่าเฮาประชาชนซื่อๆนี่ก็ได้แต่ปล่อยแต่ด่าแม่นบ่อือฮึถ้าเจ้าหานายมันก็เขาก็บ่เชื่อมั่นนะเพราะว่าประชาชนนี่อือฮึก็บางนั้นนายพลนายพันเนี่ยนะมันเห็ดอยู่ในนี้นะเพิ่นก็เห็ดอยู่แต่ว่ามันก็ว่ามันบ่ได้รีไฟการเมืองเลยความหมายหั่นน่ะเจ้ามันเข้าศูนย์ไปเป็นรีฟูจีมันต่อสู้จะมันบ่มีทุนแน่บาดเฮาก็มันก็ลําบากคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเฮารีไฟการเมืองเฮาแล่นหยังเพิ่นเขาก็เชื่อถือกันเฮาปกออกมาอันนั้นความจริงในเจ้ามาในนามรีฟูจีมันก็ยากคือว่าแล้วพี่น้องครับผมคิดคอมเมนต์เท่านั้นแหละให้พี่น้องโอเคขอบใจหลายเด้อตาต่อยกันโอเคเอาโอเคพี่ดีเองบายเนาะนี่แหละเฮาก็จะมาพยายามให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโทรกันเข้ามาว่ามาอบรมกันเปลี่ยนกันให้มันเป็นประเด็นที่พวกเฮามาสนทนานํากันมันเป็นประโยชน์ได้พี่น้องเห็นบ่มันคือพวกเฮามาเฮ็ดสมเฮ็ดแหลมก็เตรียมให้ลูกให้หลานเฮาเห็นบ่เมื่อลูกเมื่อนั้นเขาฟังเวลาเขาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในไทยบ่อยู่ในไทยก็อย่าเขาเห็นพวกเฮาโฆษณากันเป็นอีหยังก็คือออกมาบอกมาว่าเกี่ยวกับประเทศชาติบ้านเมืองก็เรียกก็ดอกเห็นบ่พวกเฮาบ่ได้ได้อีหยังได้เห็นบ่ผู้ที่รักชาติจะมีโรงหลายภายมากอยู่ทางในเห็นบ่พวกเพิ่นก็ภูมิใจที่ว่าพวกเฮาออกมาสู่มาบอกมาว่าเห็นบ่สุขอยู่รวมแนวคิดสติปัญญาให้พวกเพิ่นให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติบ้านเมืองออกจากระบบคอมมิวนิสต์เห็นบ่เดี๋ยวมันเอาระบบคอมมิวนิสต์มาตัวพ่อแม่พี่น้องป้องป้ายเห็นบ่มาชินําพ่อแม่พี่น้องป้องป้ายไปฮอดคอมมิวนิสต์มันล่ะเห็นบ่กล้าบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามมันเบิ่งถามบักจุมมารีบ่บักตะละบักตะละบักคําเบิ่ง
ขนาดประเทศภูมิกรภูมิต่างนะเดียวนี่คือสหภาพโซเวียตบอกหูมักมักเลยนี่เขาโค่นเขาดึงลงมาเขาทับจนเขาเปลี่ยนระบบเปลี่ยนทุ่งมันก็ยังเอามาตัวพ่อแม่พี่น้องปองปลายอยู่ทั้งที่ว่ามันเห็นยังบ่ได้พี่น้องมันเอาระบอบข้อมนิษฐานมาคู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ครอบยังครอบมันพวกมันกลายเป็นประเด็จการล่ะเพราะมันเป็นโจรใช่ป่ะพวกมันเนี่ยแบบคนสอคนโกงคนทรหลาดแล้วพี่น้องเหตุไทยประเทศชาติบ้านเมืองของเรามุ่นมิ่นบดเพราะมันหลีกบ่ได้เสร็จไปทางไหนมันก็หลีกบ่ได้เลี่ยงบ่ได้พี่น้องมันจะเอาอย่างมามันจะเอาตู้สภาก็บ่ได้เพราะว่าพวกมันเองเป็นนำกันเลี่ยงกันมาเห็นไหมพวกมันเป็นประเทศการทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเรามุ่นบดบัดพ่อแม่พี่น้องป้องไปบัดหนอกคอกหน้าเออมึงสิโพยงามมองเอียนเขาเห็นอันนี้พี่น้องบัดได้ขึ้นหน้าเลือดบัดเจ็กบักแก้วมาแก่ไม่หลุดบักยังเงาเศร้าสองเศร้าสามโลเติมชุดแช่หูแช่ตาบัดห้องเฮียนลูกห้องเฮียนร้านเฮาได้ไปจะไรมันให้ผ้ากันไปหาไม่ไผ่ไม่สองไผ่ผ้ากันมาเห็ดกูจะโกงเกียงเปียงมันเป็นเฮาเฮี้ยนกินนอนเห็นบ่คือเฮาออกให้เบิ่งเดี๋ยวบ่คักพี่น้องเฮาเห็นน้ําตาสิโอเฮาเฮี้ยนกินนอนจังได๋บ่มีผ้าบ่มีหยังจงโปงเกงเปงโอ้บ่จักได้สิว่าพี่น้องนี่แหละผู้ขาจังหวัดพวกกระเลาะกระดาเห็นบ่พวกนี้พวกสัตว์พี่น้องแต่เฮาบ่อยากให้มันถือลูกถือหลานของพวกเฮาจะคอยผู้เกิดมาใหญ่รุ่นเห็นบ่บ่ได้มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานก็ลองถามเบิ่งเขาเสียมเขาซ้อนหยังแต่ละมื้อแต่ละวันเห็นบ่ซ้อนให้ฮักแก้วพี่น้องก็บัดประเทศแก้วได้ล่ะมันซ้อนคนมาให้เฮ็ดหยังล่ะแก้วมันซ้อนคนมาให้ฮักอเมริกาเพราะว่าเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเห็นบ่มันบ่ได้ว่าได้ว่าลาวหันเป็นเพื่อนที่บ่ได้ว่าได้พี่น้องเห็นบ่พวกแก้วเขาทุกคนเขาฮู้ว่าประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นของแก้วเห็นบ่คันเฮาฮู้จังซี่เฮาเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องก็มีทางเดียวคือพวกเขาบ่ชุดแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องป้องป้ายลูกหลานอยู่ทางในผู้เพิ่นมีเหือมีแห้งผมมีการจัดตั้งอาการต่อสู้อยู่ทั้งในเพราะมันมาอยู่บ้านเฮาเลยบักเจ็กบักแก้วบักได้ขึ้นหน้าเลือดบ่บักพวกภาครัฐบ่พนักงานบ่บักวิทย์เกษียณแล้วบ่ยังมันก็ตบโตเตเปอยู่แล้วดิเห็นบ่กับพ่อแม่พี่น้องพงไปที่ทางพวกท่านอยู่นั่งในหูบดส่งได้แจได้แม่นบักได้เป็นยังบักได้เป็นท่านหูบดเห็นบ่พนักงานยังท่านหูบดปั๊บมันลงแกมันลงลากมันลงได้โอกาสข้อพื้นแผ่นดินมันเป็นของคนลาวพี่น้องมันอยู่ได้กับมันอยู่หน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องปองปลาคือกำจัดปัดเป่าพวกที่บ่แม่นคนลาวออกจากพื้นแผ่นดินเฮาพวกสอพวกโกงพวกนายทุนหน้าเลือดพวกเก๊กพวกแก้วอย่ามันได้อยู่อย่ามันมีที่ยืนอย่าเสียมีใจมีตักหน้าสงสารกำจัดปัดเป่ามันได้จังว่าเอามันเดี๋ยวนายทุนหน้าเลือดก็เช่นเดียวกันมันเข้ามาเฮ็ดหยังสร้างหยังขึ้นมันเอารัดเอาเปรียบกำจัดมันมันมาประเทศเฮาเด้นี่แหละในการต่อสู้แต่ว่าพวกเฮาจะขออยู่นอกประเทศนี่มาบ่พังๆแต่ว่าหากพ่อแม่พี่น้องเอาไปใส่นี่นะมันอยู่บ่ได้พี่น้อง
ก็คือพม่าแล้วเขาไปยึดลาวเขาเนี่ย600,000อยู่เจ้าเสียอย่างเสียท่าไปแล้วอยู่แล้ว มึงวนประเทศมึงหนาเดียวนี่เห็นป่ะปลุกระดมพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหตุหัวเขตลาวมึงปลุกมันสาขึ้นมาจูดเผาทีทำลายทิมมันไปหาอาหารการกินไปหล่อไปยังกำจัดมันไปยังไงล่ะอยู่พอได้พี่น้องอันนี้คือกันพอพื้นแผ่นดินมันเป็นของคนลาวอันนี้อะไรจะไขพ่อแม่พี่น้องป้องป้าอยู่ทั้งนั้นลูกหลานเกิดมาใหญ่รุ่นนักโตสูงแท้ใส่ยุทธวิธีตัวนี้ใช่ป่ะบ่จำเป็นก็ต้องกันไปโตสูงแบบบักหอยหอยเอ้ยกุ๊กเฮ้ยกุ๊กอย่าใช้มันเห็นนะพี่น้องให้มันยินแต่เสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กทั่วประเทศนะแต่เนื้อตลอดไตนะบ่อนายเจ็กบ่อนายแก่บ่อนายขึ้นนาเลือดบ่อนายพวกพนักงานภาครัฐพวกเขานี่พวกโกงนี่กำจัดมันลงลากมันลงแก่มันลงเห็นไหมดินมันก็อยู่กันลำบากแล้วพี่น้องมันมาจากไรสิไปกันแล้ว45 ปีล่ะมันพากันมาอยู่ในเวียงจันทร์อยู่สมณเขตปากเสบบ่ลงผัวขบากลูกมันล้านมันหลดมือถอกมืองอโบจักคุดจะจีบล่ะมีแต่พอมันสอกมากโกงมากอยากได้รถเอารถอยากได้เฮือนเอาเฮือนเห็นป่ะมันมาแต่ใช้เงินคำดับแก้วเอาซื้อพ่อแม่พี่น้องปอกไปเอาความทุกข์ความยากพ่อแม่พี่น้องปอกไปแล้วไปหาคอกู่คอยืมคอท่านมาเห็นป่ะประเทศปูก็เขามีเห็นป่ะเขาก็ให้เมื่อมันได้มามันบ่บ่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือสิเปลี่ยนสิดำน้อยแล้วเขาจะกินขาวแดงกันอยู่เบิ่งแม่พี่น้องฉะนั้นก็มีทางเดียวคือผู้ข่าวว่ากับจัดปัดเป่ามันอย่าให้มันได้อยู่อย่าให้มันมีที่ยืนพวกนี้พยายามก่อตองกันพวกลูกพวกหลานอยู่ทั้งในนบาวนาซาป่าลูกคนช่องระบอกยังร้อนร้ายไพ่มากพี่น้องพวกท่านสิย่อมอยู่บ่ย่อมให้ลูกให้ร้านของพวกท่านฮะให้พวกมันจิกขัวคนยาบ่ายาอีขามประเทศไทยเห็นบ่มีบ่ล่ะสมัยพวกเขาอยู่บ่มีไดแม่จ๋าน้องเลบ่มีเห็นบ่คนไปเป็นคนหับจ้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่มีพี่น้องสมัยพระราชกล่าวมีแต่ทำพังไทยพี่แต่เนื้อตลอดไตเพิ่นมาเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเป็นไผเป็นเคยเป็นเสียเฮ้ยเกยหักเที่ยวกันไปกันมาเดือนละ8เทื่อเก่าเทื่อเพิ่นก็บ่ได้เก็บภาษีกว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีสักถึงว่าสิมีสักเสือเนื้อไตเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดอีสักนี่แล้วก็จังว่าเมื่อเฮามาเห็นลูกๆหลานๆตกในยกเขาสตากรรมจักผู้ตกอยู่เมืองไทยแน่ร้ายได้พี่น้องผู้ที่กักบริเวณถือนายจ้างบ่ให้ออกให้เขาก็ยังหลงหลายไพ่มากเห็นป่ะเป็นทาสรับใช้ของเขาแล้วจะเข้าเช็ดแล้วจะเข้าจะเอาตีแล้วเข้าจะเอาไพ่จูดเห็นป่ะแล้วมันเกิดยังขึ้นล่ะทั้งที่ที่กวนเขาสิไปเขาได้เสียได้พี่น้อง MOU ระหว่างประเทศบัดเวลาลูกหลานเกิดเดือดร้อนบ่มีเฮ็ดงานทำมันบ่ซนมันบ่ซนพี่น้องอยู่บ่สมณมันย่านเจ้าเจ้าพญาติเขาไปหามันอีกบัดเจ็กบัดแก้วเลยล่ะมันบ่ซนอันคนมันเลยล่ะนี่แหละเขาจังให้พี่คิดพี่น้องเขาคิดน้ำกันคิดพิจารณาว่าเขาเช็ดจังไรกับพวกนี่ก็มีแต่ทางเดียวให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทางในครับตัดสินใจยังมีโอกาสนะพี่น้องยังมีโอกาสยังมีโอกาสมันคืนเขาประพันธ์ใดดอกพี่น้องครับพ่อตัดสินใจทำลายมันเห็นป่ะพวกนายทุนพวกภาครัฐบ่พวกสมุนของพวกมันนี่พนักงานเขาต้องทับลายมันสบายดี
จะนั่งว่าผู้ชายคนไม่ดีว่านั่งคอยเพื่อนเราเอาจะลองไปปลาที่กันล่ะปลาแต่ที่มาจมทุกข์จมหนักนั่งเจ้านี่นะเอาเราเรื่องคนหน้าเขานี่นะมันเบาเข้าใจกันยากเราเรื่องว่าภาครัฐอาศัยกินน้ำอันนี้เราน้ำปอกต้มร้อนอาศัยกินน้ำปลาน้ำรัดแต่ที่ว่าที่ใส่คนหน้าเขานี่ได้ยังได้เดียนอันนั้นนะเดียนยังเดียนใบตัวใต้หนาใบหย่อมใต้หนามันมาหอยทิศตรงหอยทิศโอ้ยนี่ขี้เหี้ยเลยคนหน้าเขาเอาเกินบักนี่เด้อยู่ในแพชโน่นี่ก็อันนั้นต้นนั้นเขาไล่มากับสิบเก่าสิบเก่าเลี้ยนคุณไหนเออบอกเดือนเลี้ยนเนี่ยโอ้ยมาสายก็ไปเข้าไปตัวตายนี่อ่าฮะสิบเก่าเลี้ยนคนละเขาหายมานานเออใส่เศร้าเลี้ยนกันดีนึ่งเลยเลี้ยนเพิ่มไปปุ้ยมันจะว่าคนหน้าเขาเลยปุ้ยโอ้ยพี่ไหนเออคนหน้าไม่เคยปุ้ยเลยเชื่อไม่บอกว่าเดือนคงร้อนเราเดือนคงร้อนได้ปื้มกับไปหาจับคนเก็บเอาไม้นั่นดีกว่าเก็บเอาไม้เก็บเห็ดปลวกเก็บยาไม่สนใจนัดหลายมันจะหาได้ไงจับเอาไปซีมมันบ่อยคนบางคนก็ครับมีกินยังแต่กินน้ำพักเอาไม้เอาไม้เอาไม่ขายคนเดียวหาได้หาบาทที่บาทที่จีบข้าวจีบข้าวพันข้าวที่พันกับคนเดียวมาซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อตรงซื้อเสือมาแม่ก่อนเพราะมันผมมีโรงแรมโรงงานเนี่ยหาบอกพวกสินค้าเจ้าคันคนที่บอกว่าจัดเราไม่เป็นไรหรอกคันว่าพี่กันกับทหารว่าคนพิทหารปอกแบ่งขีดมาแม่ดินของคนอ่ะไปหาจัดคนเก็บเราไม่เก็บใบตัดใบไม่เป็นไรหรอกนี่ขนาดที่ไปเป็นตำรวจทหารที่ไปหายืนดัดจับเอาลุ่มเดือดแสนท้องแสนมันก็บุ้ยไงจีวะเพราะว่าจะมีปืนทันบนบนมันจะด้วยคนที่บอกให้ไปจับเที่ยงไหนเหรอจะที่ไปขาวนะจับบนมันคนตันไม่ออกไปหาแกหินแกใส่ออกไปหันช่วยแม่จัวบกาเฮ็ดอย่างนี้หรอของเขาเป็นแกเป็นแกเป็นเจกแล้วบกาเฮ็ดย่านเงี้ยแตกกันยังวะอันนึงนะคอยบอกเขาบอกไปขี้จะช่วยวันเพิ่งซะเขามาลงแกพึ่งแฟนอีกแล้วเขาเรียกแต่ทหารกับปงกับปงกันตอนเรื่องทรัพย์สินสมบัติเจ๊กจับเอาเนี่ยบกาแล้วเขาเป็นของเจกของแกหรือบกาอันนี้ไปคุ้มปงข้ามโอหันจับด้วยจับไปอันนี้คุ้มจะคุ้มมากกว่าพระโชว์เขาวกวนแต่จะหาจันออกใหม่เอออันนี้แค่คนบอกว่าไปจับบนมันสีรั่วอย่างนั้นจับจับแล้วเหตุพิธีเหตุพิธีจูดอีแล้วจูดออกใหม่ถิ่นผลมันชั่วในตัวพวกนี้มันเหมือนคนด้วยกันก็มันสร้างสังกัดอยู่ได้ว่าเราเนี่ยเรื่องนอนสวรรค์ได้ว่าสินะเออเครื่องมันจูดหรือว่ามันเคมีกับมุจจาโมหูมันก็เป็นคนน่าจะเห็นไหนก็แก้วได้เห็นเจ้าแก้วได้เห็นเออมันนั่งเคมีมันจูดเขาใช่หันบนมันเทไปได้ปะอันนั้นเราคงคิดไม่ติดเกิดขึ้นมากนะผู้เลยแต่ว่าฉันผู้ไม่ได้หลายแต่ว่าผู้ว่าจะมีเครื่องตรวจสอบผู้จัดประเทศเท่าไหร่ที่ไหนคนหน้าเขาบนไปแจ้งว่าเขาขาเขาเบรกไว้นะผู้จัดที่ถือว่าเฮ้ยโอ้ยพ่อผู้เวียนหน้าเรื่องมิตรที่นี่ผู้ไหนโอ้ยแจ้งว่าเขามาขาเขาสักนี่เลยคนหน้าเขาเลือกใครก็เชื่อบ้านเรื่องก็ไปเจอคนนี้อาจจะเป็นพอเขาเนี่ยโอจิมิทเป็นพอมันเป็นใครมาคนเอาไปมาต่อวิญญาณคนเอาไปจากประเทศลาวนะมันไม่ใช่กระแก้วมาคนจะเป็นจังไรจะมาบังสารบอกกันประเทศชาติบ้านเมื่อเขตชาติแดนดินของคนนั้นไปคิดยังเหรอไปไหนคิดยังท่านบ้านเออพวกใหญ่บ่ท่านใหญ่บ่ต้องระบาดเองสวัสดิ์บ่มันมีทั้งบุญคุณย่างโบเขาต้องยิงจริงนี่ก็ล่าไม่ด่วนเขาไม่รู้ว่าไม่จีบจะสับว้าวเขาว่าเป็นเงินบาทกับโบล่าเท่านั้นบาทเขาจะโบให้เถิดสนาเขาว่าเป็นเงินโบล่านักเท่าไรล่าเป็นมาละมาล้านพันบาทเจ้าจะกินยังแบบการทหารป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองทางออกไปเฮ็ดเนี่ยจะกินยังแบบนี้จะกินมากเอามาหาตัวจิตใจมันบ่หายเอาเองบ่หาเกิดจิตใจยังบ่ได้อันนี้บ่มีเราทางเรื่องทางแล้วจะบอกว่ามีมูลความจริงจะบอกที่เกิดจะก็บ่เองอ่ะบ่ต้องเองอ่ะทหารกับบุญเกิดใจกับนี่เองบ่แมนแมนเอาตัวหาตัวจิตใจโตมากจิตใจโตมากจิตใจกับนี่ทหารบ่มีปืนนะพากตัดไม่เฮ็ดปืนนะเดี๋ยวนี้ควบชั่วของพวกมันหันบ่อาจังนี้บ่ไอ้ลูกเขายังจังนี้จังว่าเอายังเฮ็ดปืนก็เดี๋ยวเขาเปิ้นเดี๋ยวเขามัน
เออเฮาควบจริงบ่เฮามันคันคือว่าเรื่องเครื่องเรื่องเครื่องนั่นน่ะแต่ว่ามันจะว่าคือว่าบ่อีกมันผลเสียหายบ้านไผไม่ประชาชนแม่นตัวมันเป็นผู้ช่วยได้บ่คือกันก็ว่าเรื่องเครื่องเห็นบ่บอกอันนั้นนักข่าวมันบอกว่าเออเด็กไทยคนข่าวมีมูลความจริงข่าวไฟไล่ไฟดีพระเจ้าก็เลยไม่ยึดเครื่องหรอมันว่าให้บอกเด็กมันมันไม่ยึดเครื่องแต่มันมาขอบคุ้มเครื่องนั่นน่ะทุกสิ่งอย่างมันขอบคุ้มเอาเบิร์ดนั่นตัวเป็นกับเด็กเบิร์ดบางคนก็ว่าโอ้ยคุ้มกี่อย่างนั้นมันไปจากดินล่าเราไปไม่ได้หรอกเกิดจากดินล่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันเอาเบิร์ดมันคุ้มเบิร์ดทุกสิ่งอย่างโอ้ว่าจะเครื่องไฟฟ้ามันก็คุ้มโรงบ้านโรงหมอมันก็คุ้มไงตัวฮะโรงบ้านโรงหมอมันก็คุ้มเครื่องไม่หักแตกมือมันก็แตกอ้าวไฟอย่างนั้นมันทำอะไรมันก็ทอดได้มันบอกที่นั่นเรียกเกิดใหม่ก็คุ้มคือโคตรเยอะอะเพราะว่าคนน่าจะไปขอคุ้มดิผมไม่คิดไปขอคุ้มนักข่าวเว้ยนี่ละไฟใหม่ใช้เมืองเยอะจนตะลึงระเวกนี่นะเขาเห็นของฟ้าไรสดกันของบ้านนี่นะก็นี่เป็นไฟขอคุ้มเป็นไฟให้แตกเกิดไฟเสื่อมไม่ก็มีสเก็ตกับแก้วของเขาคุ้มหมดอยู่นะตอนนี้เบาเดือนต้องบานไม่ค่อยจะให้ไปใต้ไม่ดีอะไรนั่นบอกแม่แล้วแต่คนน่าจะบริสุทธิ์ที่เขาไปเห็นของเขาดิตอนนี้ยุทธสมิทธิ์เห็นไปมันก็เตะออกบนพอจะบริสุทธิ์ทางเขาตาเจ็บตาเกลียวก็คือแก้เส้นหัวนะเรื่องโมเดลนะนะแม่โมเกลนะเอาไปมาฉันเป็นคนเล่าไปมาคนเล่ามีคุณภาพตัวเมื่อกี้ไอ้เนี่ยเขาเนี่ยอันนี้ก็ว่าไม่มีคุณภาพนี่เอายังเป็นหัวหน้าจนอยู่นี่เราท่องว่องท่องหลอกนะบอกแต่ไปมาไปบอกน้ำข้าวบดผัดยังไงบ้างนึกข้าวกระบอกไม่กินเก่ายังกระบอกเป็นยังไงที่ขี่ไม่ได้วะเนี่ยหาท่องว่องเบิ้งเนี่ยมันท่องว่องไปรัฐบาลคือให้เขาไปเห็นแบบนั้นมันถือขึ้นมันผิดเนี่ยแต่มันอยู่ในประเทศคอยคอยกระตุ้นเป็นเจ้าของประเทศคอยต้องมีทิศนั่นบอกทิศปากทิศเล่าทิศตะคนคอยเขาไปเห็นแต่ไม่มุ่งแม่นไปแต่ทำเอาคนขอจะให้เรียนเรียกเรียกงานทำคือทางวนเรียกกันทางวนเรียกกันหาอย่างทางเรียกแถวน่ะเออก็ไปแบบเพิ่มประทังกับเจ็ดมันหมดอ่ะเออก็เจ็ดหมดแล้วมันก็เล่าไปกลับกับไปว่าแสนห้าสิบมาสองคนไม่ได้ใช้ล่ะสาวเออสองคนใช้แล้วออกข่าวมากนี่ออกข่าวมากนี่ก็เลยไปทางวนเรียกกันอย่างวันเรียกบอกไปทางเจ็ดแล้วมือนี่มันมาเก็บหรอมันดอกแก้วซื้อนี่ผมไม่เก็บเป็นไฟไล่บ้านผมเจ๊กกับเงินบ่ได้ไฟล่าบ่ได้อย่างบักคดบักคดเจ๊กมันให้แลนฟรีได้กดเจ๊กมันเขาหักสร้างเขาไหนเขาหักสร้างเขาไหนเขาบ่ได้ครับได้สร้างแล้วคือคนเจ้าจะไหนโอ้เป็นนิ้วคนเจ้าบ่เป็นผู้นำเป็นคนเจ้าพี่จะเจ๊กกับแก้วมันจะหักอะไรจะไหนล่ะพี่จะเข้าไรจะคนเจ้าจะนี้ไรคนเจ้านี้คือจะมาต่างเคลื่อนไรคนเจ้านี้มาฮะแกบ้าข้าแกเมามากคนบ้ากินคนบ้าตายมันคนแก่เขาหมดติดไหนคนแก่เขาหมดติดไหนแม่นบ่ล่ะแม่นแม่นถ้าใช่อยู่แล้วสิพากันจับต้องผู้มือเอ้ากับมันก็ให้คนเล่าเอานี่แล้วหิวคำขำมาไทยขำมาไทยมาไทยมาเบื่อพวกเศร้าหนุ่มพี่บอกมันไทยเล่ากับเล่าเอานี่ละค่ะเรื่องนี้ละฮะไฟอยู่ข้างเพื่อนเจ้าหนากองไฟอยู่ข้างเพื่อนเจ้าเขาบอกมาหลายปีแล้วบ่ล่ะฮะจะบอกเขาขอนอนเพื่อนก็ไม่แก้วละไม่ก็บ่ได้มันก็รุ่นใหม่เห็นบ่หรือบ่เห็นบัดคือเพิ่นก็บ่ข่าวว่าว่าอันหน้าเดือนลงกระทุ้งเนาะแต่สมัยตะกี้พอมันนี่มันไม่กล้าเสียเดือนมันก็ใช้ดูแถวผู้จองแถวนำขึ้นเพื่อจะรวยแต่มันให้หายการซื้อก็แก้วไงตัวแหละหายเครื่องใหม่เครื่องของเราหมดจบประกอบท่านเล่าเรื่องไม่ดีเท่ามันทหารเขาไหวว่าบุฟเฟ่ที่ชิปเขาก็หายเจ็ดทุกนะก่อนเนี่ยสมมติเขาหายคุณถือขนาดบอกที่เบจีซิดนี่นะให้พึ่งเก็บดูอันนี้พึ่งกล้าเขาให้พึ่งร้อยเศร้าแต่ท่านซอยเขาโอ้ให้เจ็บดูเออให้เศร้าดูบอกแต่ไม่เขาต่อถึงมึงใกล้อ่ะนะให้เจ็บดูมันเป็นพึ่งเจ็บทุกข์ให้หกดูไปหนึ่งยิ่งเต็มที่นะไม่ได้เลยสตีได้เลยเอาพึ่งเรียนเจ็บทุกข์หกดูเอาแต่เขาว่าเบจีซิดเลยอะพึ่งเจ็บดูดูไรบ้างเลยเอาความจริงมาบอกก็แถวหนังยืดน่าจะรวยก็สิยืดมาเหรินไปยอดหนังเคยมีการกระบวนการน่าต่อสู่ขมิ้นเป็นจังหวะทำรั่นกันอยู่หันเอาไปมากคันว่าแถวอีกมันแต่งเรื่องน่าจะรวยแต่งดูโน้ตสูง
ปันตีกันกำลังนักขมิ้นก็เลยขับแต่กูสู้ได้จ่อยนั่งกับบุได้นั่งมาให้เจ้าคนหน้าพวกขมิ้นจีนเป็นไอ้คนที่บุได้ไอ้สกุลประเทศไทยเขาเออคนไทยจะปวดบุได้จะมึงมีสิทธิ์กว่าถ้ากลับกับตัวอยู่ให้แต่นี่กับขมิ้นยิ่งกำลังเขามีไส้กระแลงขับไปพุ่นแล้วนั่งไปจำบ้านเห็นยังไงคนหน้าเสียยังบุได้ขมิ้นแกยังบุได้ถ้ามึงมีสิทธิ์ไปกวาดตอนนี้นี่แหละมันเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเอาไปเอาความจริงมาบอกเลยนี่จะไปบ้างไหมไปแท้พี่บ้านนู้นหน่อยผู้ที่ใหญ่ก็ไปแถวหัวยอดหัวทับหัวทับเพชรอาหารไทยจะมองให้คุณไปหนาคุณไปกระเจ็บให้มันโดนหนาแต่เราไม่ยากไม่ยังยากเล่าเนี่ยเพราะว่าหัวผู้ตัวไหนผู้ไหนมันก็หุ่นแท้ไปเพราะว่าจนกับจนก็ต้องยากกันเหมือนกันว่าอันนี้ความห้ามบดแล้วก็บดที่กันสมมติว่าเจ้าจะขวาขั้วมันคือดูง้ออะไรเมื่อมาอันนี้มันเป็นกระบอกเสียงเป็นแนวคิดให้คนอยู่ในเมืองเล่าคุณนะลูกหลานอยู่ในเมืองเล่ามาหากินในบ้านเพิ่นเมืองทันเอาไปคิดเอาไปศึกษาบังละโอ้เขาสิทิ้งข้าทิ้งแท้ดินจังไรบ้านนี้มันเมนหรือบ่เมนก็ให้ลูกหลานเราไปคิดไปอ่านเบิ่งเหตุหรือบ่เหตุแต่เรื่องของพวกที่ในประเทศคุณนะพวกคนนี้เครื่องไม้เครื่องมือน่ะเอาเงินทุนประกอบคุณน่ะนะนั่นสิว่าแมนแมนแมนศึกษาท่านเสียท้าเหตุท่านจะเข้ามาบัดแล้วใช้เจ้ากระเบิดคนหน้าเขามีวิธีเห็ดวิธีหาน่ะจริงว่ะแม่นแล้วต้นกล้วยต้นอ้อยมันถ้าอยากจะเห็ดมันรับมันก็ต้องรับจ้าลูกอยากเห็ดมันใหม่มันก็ต้องไหมอันนี้เราพากันรับหูรับตาเบิ่งเมาเมาดิปล่อยให้เจ็บปล่อยให้แก่ปล่อยปล่อยให้ได้ทิ้งเขามาเห็ดชาวบ้านบ่ท่านว่าอันนี้ท่านคนหน้าเขาเห็ดน่ะมีปัญหาขึ้นมาบ้านเรือนจะน้ำขากันอย่างเดียวที่บุ๋มเองแต่คนหน้าเขาเห็ดน่ะว่าไปรับบ่อย่างนั้นประเจกก็เกลกับไปตาใสๆรักไปใสๆกับตัวกระบวนหน้าแบนนิสักบ่โอ้ที่กันบ่ล่ะก็เบิ่งที่เบิ่งอันนั้นมันเอาลูกเอาหลานมาประจานกับบ่กล้าเห็นหยังกับมันหยังว่าเออมาบ่แท้เบิ่งว่าเรื่องจังบ่ตีกันซับกันมานี่คือว่าเจกบ่ถอยแล้วยาวๆมันแล้วหักซ้ำตีกันยังจับอยู่ไหนจับนี่อันนี้เลยจะขวาคว่ำเบาอีกถึงทีถึงหนอเพิ่งขลาดการถามตำรวจที่นี่มึงเล่าเอาไปขึ้นมาอันไหนพิษอันไหนถือขนาดแต่ถ้ามาศึกษากันเบิ่งว่าเฮ็ดยังไงห้าสิบบาทเมื่อห้าสิบเปลี่ยนไรกระบอกนี้ออกเป็นอย่างนั้นว่าไม่ร่วมมือกันน่าหน่อน่าไม่ได้ว่าตำรวจให้ควบรวมมือกันเป็นตอนไหนมันเป็นสิ่งไรก็จะว่าไรนะท่านห้าข้อกันนะพักกันออกมาลามาว่าแต่ละมือละเว้นนี่นะเออนั่นก็ละไอ้นั่นก็บอกไงเดี๋ยวนี้มันบอกอะไรวัตถุยางอ่ะนะไอ้วัตถุมองอันนี้ลงนั่นก็ล่าได้เจ็ดได้เขาจะควบจริงมาบอกมองควบกี่ตัวมาบอกอันนั้นควบกี่ตัวมาบอกเขาว่าหัวเท่าแม่นสิวะแม่นเขาควบจริงมาบอกชื่อลูกร้านเขามาหากินอยู่บ้านเพื่อนต้องการเป็นละชื่อบุญยังเมื่อวันที่เขามีมันบอกให้กินไม่ได้ไปใต้ก็เดี๋ยวเขามันจี้ไปจุกมันบอกมีเหตุใดบุญมีบอกสิบอกขายมันจะไปขายยังไงเพราะว่ามันบอกในรัฐบาลทางรัฐบาลกระทรวงการค้าจะกระดี้เจ้าก็ไปหาเหตุขึ้นบ้านเพื่อเรื่องทางกระทรวงการค้าจะไปอันนี้นั่งกอดเขาอาจจะยึดตอนลูกร้านที่ไหนมาเมืองไทยด้วยไปอันนี้สองที่เชื่อเชื่อเพื่อนละ10,000 บาทไงเออเขาเชื่อเบิดแล้วใช่ไหมเขาเชื่อหายเล่าเชื่อทั้งไทยเหรอใช่พันมันเกิดปัญหาแล้วก็เสยยังวะบ่บ่นคำเขาอันกระทรวงแรงงานเสียหัวละ10,000 บาทไหนอันจะไม่ได้เสียหัวละ10,000 บาทจะไม่ได้ไปมึงให้จะไม่ได้เฮ็ดเรียกเลยอันพวกเสียภาษีเสียอันนี้นี่10,000 บาทนี่ไม่ได้เฮ็ดโทษกันตัวแต่ไปเรื่องนี้เนี่ยมาที่การมามันไม่ยอมรับมันบอกว่ามันจะคืนแต่เกี่ยวไปงูมากอะคือการมาบอกเล่าผมเล่าเนี่ยคือการว่านายมิกาเห็นบ่นายมิกานายคนพวกสุรามิกเบอร์รามิกาบอมิกาบดีเออแต่มาว่าพี่กล้าเนี่ยก็เขาหายเมื่อเพียงเมื่อไรตามมาตัวได้ดีตัวให้สว่างนะใช่ไหมแต่ว่ามีกล้าบดีเขาคนยิ่งจะอยู่อยู่นี่นะเฮ้ยเขามีเรื่องสร้างบ้านเศร้าเรื่องวันเศร้ากับบริษัทกับเมื่อไรถ้ามาเขาบริษัทคนหมายอย่างเป็นคือคืนรับยินคืนเรื่องยินกับคืนมาตัวเป็นมาไต่ใช่ไหมล่ะมันมาเป็นตัวเป็นรูปมันอยู่ขึ้นเท่าไหร่เขาคืนรับยินบัดไต่มากมันยังมาสั่งควบเปกเนี่ยปันกวนนี่วันที่กาบดีบ้านเมืองจะมีอะไรจะขึ้นเมื่อบ้างเดี๋ยวจะเมื่อนี่แล้วเมื่อยังไ
โบจังเมื่อนี่ละอย่าได้จ้ะคือการกำลังเบอร์เลยว่าคือการกำประยุกต์การนุประยุกต์นี่การที่เข้ามาโอ้เข้ามาแบบผสมผสานนี่ผู้เสกแค่ยากคัดเองไม่ไหวอ่ะต้องให้ต้องเคลียร์เสียหายต้องมาหัวเทียบข้ากับเตาไหเอาเดี๋ยวจะร้อยบอกมันเจอเห็นงานเข้ามาติดต่อร่วมการร่วมงานให้เจ้าเนี่ยที่จะเบอร์เจ็บแต่ให้จะมามีการบริหารที่เป็นชอยรัฐบาลเน่าได้เต็มไหนก่อนไปคอยยักษ์ชนทั้งหน้าแล้วทีนี้มองนะเอาไปเคลื่อนบนเนี่ยมันเล่าว่ามันเล่าดีแล้วคันมันดีแล้วก็ขลาดิการนี่มองเนี่ยต้องมองต้องเลี้ยนนี่มองเนี่ยทำกันบนเนี่ยมันต้องมองต้องเลี้ยนมันต้องเลี้ยนเห็นแล้วมันจะมองไปมองหาทางกันมันต้องเอาใจอยู่หันเห็นบอกเจ้าเฮ็ดได้แต่ก็เป็นหมอกทางขนาดโลมีคนพักของประเทศมันถนนมันทางคือกันว่าคือกันประเทศเจ้าก็โอ้ยพักการเป็นเฮ็ดเออได้มาได้มาใครได้มาพักการคุณมันจะเต็มคนมาเฮ็ดแต่ว่าโอ้ยบางทีบางท่านคอยเขาเออสมัครสมัครขี้กันว่าเมนบอกสมัครสมัครขี้กันกองเที่ยวกันบางทีขั้วเหนือตอนนี้ฮะมันจะเห็ดถนนมันทางเขาก็ปุ่มไปใส่ตั้งแต่เท่ใครหมดไปกับเทียบเลยฮะประเภทนึงข้าหาท่านประเภทนั้นนี่คือเขากินเนี่ยแต่ไม่พี่ไม่ลองไปตามประเภทเนี่ยหรือว่าลูกร้านจำนวนอยู่ห้ากินมั่งไส้เนี่ยหาทิพย์ท่านจะมาไปเมื่อไหร่นี่นี่แหละเขาเอาคนจริงเขาเอาทางโรงเรียนอนุบาลมันนอกเลยนี่นี่นี่นะมันเอาระดับท่านเห็นบ่ระดับท่านไหนอนุบาลไหนมันในโรงเรียนเมื่อไหร่นี่เรียนนึงทิพย์นึงบ่หาทิพย์ท่านแต่เชียงไม่มีใช้ไปจ้าก็ถามมาไม่มีใช้ไปจ้าจำเป็นจะก็ออกไปพ่อแม่จะไม่มีเลยดีเลยมันทำลายเขาแบบไปมาตั้งวัดนะไปบูมซื้อกี่ตายบ่อยคนเล่าตายบ่อยที่ได้ก็ยี่สิบอ่ะเออที่ในหาที่พันไม่ได้ก็ได้ที่มันไม่ได้ก็ได้ไหนแล้วบอกว่าเฮ้ยในเมืองไงเออขอเขาไม่มาได้ทำก็ได้จำเป็นเอาลูกแกงรถมีตัวจะไม่มีเสียนี่แหละคนล่าเขาบอกสนใจอย่างเขาคืออย่างว่าเขาทำลายเขาแบบไหนผมเล่าอยู่ในประเทศเขาพูดว่าเออเดี๋ยวจะพักตลาดเที่ยวไปโน่นพักตลาดเดี๋ยวมันจะรัดตัวบัตรคู่ยาเมื่อหน้าตลาดนั่นบ่แหละไปชวนตลาดเอาไปซื้อเฮตลาดเอาไปไม่แล้วไม่มีเงี้ยกินนี่แหละคนล่าอันนี้คือการว่าเออห้าอย่างปุ่มนุ่มสมัครขี้กันรักษาอย่างไรเอาสถานีเพิ่นก็มีเสริมมันเพิ่นก็รักษาเขาคนอันนี้เราควบจิตตัวนี้นี่กับตัวนี้หลายอันหลายอันเห็ดหลายอันเราบางเชื่อมันก็เปลี่ยนโลกเขาก็เบิ้งเงินบ่เออเจ้าผู้เดียวว่าเป็นๆเขาไม่ฟังกี่หรอกฟังอันนี้ฝรั่งแน่อยู่ที่แนวสตาร์ดีแน่มีทุกประเทศร่องเบิ้งเนี่ยต้องเห็ดถึงร่องเบิ้งเนี่ยจะทำได้กันไหนกันทำได้ผู้เดียวนี่มันจะบ่ได้หรอกแม่นแม่นแม่นอันนี้บอกเขาจะตีไฟให้เขาควบจิตมั่วแต่ไม่มีเมนหายเนาะมูก็มาคิดเบิ่งตัวได้สิตัวได้คิดมานี่โอเคขอบใจไว้ด้วยเด้อโอเคขอบใจหลายเด้อแล้วฮะขอบคุณขอบใจเนาะที่เพิ่นคําว่าสามมาเติมในการต่อสู้พยายามเร่งคือว่าเฮาเร่งให้ลูกให้ร้านเฮาเห็นกับคักในการต่อสู้ถึงว่าเราสินี่สิไปบ่ได้ปิดลงก็ภูมิใจพี่น้องเฮ็ดมา 7-8 ปีให้ลูกให้ร้านให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ที่เขาเจ้าตัวสูงทั้งในตาสว่างเห็นความสกปรกความผ่วงมันเห็นหรอมันพยายามปกปิดทุกสิ่งทุกอย่างว่าพวกเขาเป็นคนบุรีเมื่อพวกเขาบอกลูกบอกร้านทำลูกทำร้านของพวกเขาที่บอกลูกร้านของพวกเขาก็เครียดเพราะมันกันพี่น้องเพราะมันเสียมผมยังสอนเอาแถวมากับปฏิการเอาแถวมากับจักรพรรดิอเมริกาสบายดีสบายดีเอาเชิญเลยเชิญเลยจากมาเพิ่มมาเติมตรงนี้หน่อยจะแม่เลยแล้วเดี๋ยวไปรอน้ำเกลือผักละมันไม่มีน้ำยานะเดี๋ยวผักละมันโมเมนต์ได้คนน้าวมันคนขับใส่แก้วพวกคุณพวกคุณนายกาเออมีแต่เขาเรียกว่าพวกคุณนายกา
ที่จะคำสั่งมันมาในประเทศแก้วฝนเพื่อนกันแลนหูต่างไปเอ้าเขาเห็นบนนอท่านอีแกขีดขี่เหือดมาติดอันนั้นดาวให้หมกท้องรุ่นไปจะไปให้ประเทศหนึ่งมาติดให้แม่ข้าบอกขึ้นไปเมื่อขึ้นเขาบอกเขาไม่ว่าล่ะเอ้าเขาหูว่าเดี๋ยวนะแขนของแก้วของเจ็ดนะเขาหูว่าเดี๋ยวนะอันนี้เขามาลาพวกคุณซื้อไรนี่ไงเออมาลาพวกคุณนี่แหละเขาก็พยายามบอกให้ลูกให้ร้านพ่อแม่พี่น้องต่อสู้กับจัดปัดเป่าพวกเจ็ดพวกแก้วพวกในขึ้นนาเรือนกับพวกนั้นพนักงานภาคการัฐอยู่ในตุ๊บปูเตเปอยู่เนาะก็จัดมาลงก็ยังว่าบาดนี้นะมันมาขาคนหน้าเฮาตั้งหน้าเฮาเจ๊กแก้วซื่อๆไหนเออแล้วจะว่าขาตั้งเจ๊กแก้วมันขาบ่ได้บ่ขาได้ครับมันอย่าขาแต่ว่ามันผิดกฎหมายโดมันเดินมามันมีเสียสภาพของบ่เฮ็ดหยังให้ภัยมันตัวใช่บ่เออพวกนี้ขาให้มันพวกคุณมานี่พวกละป้อมนี่เนาะเออพวกป้อมนี่พวกแก้วป้อมเจ๊กป้อมทั้งหลายนี่แต่คนอ่ะ 3-4 ซื้อหุ่นซื้อจริงบ่มีเฮ็ดแนวไหนมันจะความจริงมาให้ประชาชนคนดาวเฮาให้เฮาขึ้นราคาก็ต้องตื่นแล้วเว้ยขนาดโต้งหุ่นนะขนาดบ่มุ่นยั่งเฮียนบ่จบประถมก็ยังมันมาเป็นประธานก็คิดว่าแล้วมันจะเฮ็ดจะได้กับประเทศเฮาก็มันก็ทําลายแล้วเนาะพวกเจ๊กพวกแก้วแม่นบ่ล่ะเจ้ามันเอามาทําลายซื้อนะมันบ่มีความหมายโอ้เขาเอิ้นบริหารหั่นฝ่ายบริหารบ่บริหารน่ะมันอยู่ฝุ่น500ฝุ่นอยู่พักทิ้งฝุ่นไปบริหารประเทศเราครับเอาก็คือผู้ค้าว่าแล้วประชาชนเราแท้ๆบ่พอ2ล้าน2ล้าน3ล้านเขาเอาเจ๊กเอาแก้วออกว่าผู้ค้าว่าเอามาผู้ค้าไปบริหารก็สิเจริญนับประเทศเรานี่มันสิมีอีหยังฮะเจ้าวันนี้ข้าวเครื่องหมายแดงนี่ของเราที่ข้าวจะลงข้าวล้นก็มาตัวหมูตัวเองก็ไปต่อเหย่าย่อเหย่ากันไปตายพวกนี้พวกไรสั้นไรยศนี่พวกมันรับสั้นให้แล้วท่านก็เห็นว่าอยู่ในเพชรโน่บอกว่าบักนั้นอีกก็คือ19เรียนผมเห็นบ่ล่ะเอ้ยมันบ่แม่นแต่ว่าเนาะหลายแต่แท้พวกบ่ได้กระไรมากครับอยู่ประเทศนอกอยู่อเมริกาเฉพาะอเมริกาเราเฉพาะอเมริกาครับฝุ่นแลนเข้าสถานทูตหาเอาทูตไปฟ้องเงินแล้วบริหารบ่นี่พวกที่ทูตทั้งหลายนั่นเออมันมีอีหยังมันบ่ได้มีหยังหนาเออพวกพวกอยู่ด้านนอกนี่เด้อ1สมาคม2กรรมการวัดเด้อพวกเขาว่าตรงๆแหละเด้อแม่นๆพวกนี้พวกตู้แสบพวกนี้เออๆแต่ว่ากับผู้นี้ก็สิมีอยู่แต่ว่าสิมีน้อยแต่ว่าไปนั้นก็คือเรามันบ่แม่นสิเอาตู้เอารอดได้มันไปนําความชั่วแล้วพวกความชั่วนี่มันเฮ็ดคนเฮามันมาความชั่วนี่เออที่ว่านี่เป็นประโยชน์แก่ชาติหั่นมันบ่เฮ็ดเออพวกตัวหลอกล่วงหันมาสั่นเท่านั้นมาสั่นอันนี้เออคนเชื่อหูต่างไปโดดในนายนั่นในนายนี่ฮะนะเออนายพ้นบ่นายรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีนี่คือผู้นี้มันเป็นเรื่องอย่างเขาต่างกับรัฐมนตรีอยู่นี่เออแต่เจ้าพ่อเจ้าลูกก็มีมีพ่อเขาลูกเลยนะพ้นเมื่อสองอ๋อแล้วบอกสวนสวัสดิ์สวรรค์มาตั้งอะไรมากก็มาตั้งเห็นจะแล้วอะไรจ้าวะนายใหญ่ไม่พ้นบอกยังงานอยู่มินิโซตาคนนะผู้ควบคุมบุษมาบุษวัตมินิโซตาหัวหน้าใหญ่มันบักตู้การใหญ่มันอยู่มินิโซตาน่ะมันเครือข่ายมันอยู่แต่ละรัฐแต่ละบัดนี้เอ้ามันโดนมาอันนี้บ่คนจริงกันมาได้นี่น่ะโดนนั่นแหละมันฟ้าไว้โดนแล้วมันต้องไปเว้าครับครับมันลามันเลิงแล้วมันเสพมันซึมเข้ามาเบิดเนาะเอ้ามันเสพมันซึมเข้าเบิดตลาดจะได้อยู่บ่ไหนนี่บ่ได้ข้างหน้าอยู่บ่ไหนมันไปทั่วเบิดวัดว่าห้ามคุณไอ้นี่คงหูคมนะแต่ไฟมันไฟแบบนั้นไหนเดียวนี่อยู่ในประเทศนอกนี่มันเหงาไอ้พวกนี้ไปเอาเงินไปประเทศเอาพร้อมเป็นเจ้าเก่านายเก่ามันก็เหงาจะไปเว้ยยังเรามันเอาแต่ยากที่ไหนแล้วมันใส่เหงาอะไรซะเออฮะคอยจะตายแค่หน่อยแค่หน่อยเนาะเออจะตายเพราะว่ามันย่านพวกนี้เห็นไปเราให้ดูให้ด้านฟ้าแห่งเกิดการต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับมันเออมันย่านเว้ยมาเมื่อย่านนะประเทศเรามันบริยานน้ำยังไม่กลับมืออยู่ประเทศนอกนี่มันยานยังเพราะว่าจะมีเงินเด็กเม็ดเงินไหลเด็กจะไปเห็นยังไงเงินเขาเงินมันชนะเด็กกระเสือมันบ่มีเงินเหมือนมันบ่สูงอะไรอันนี้มันขายสามในดินสีน้ำไปเห็นก็มันเบิ้งถ้ามันบริเวณมันเป็นว่าอะไรบอกความจริงไหมเงินยังไม่สำคัญ
พราะว่าหน้าประเทศนอกนี่พวกเจ้าโฮงานมันบริวิทุลิศในเงินคนเนี่ยดูสารอเมริกันเป็นล้านๆคนหน้าหันถ้าว่าเขามีคิดใจอยากให้ดีกันตุ้มลูกกันแท้ๆนี่คันบอกมีเขามาแย่ๆมันรุนทลายหมดไปประเทศเราขึ้นแต่รุนแล้วแมนแมนแมนโอ้ยมันยากที่สุดก็คือผู้ค้าเบาและถามว่าเขาเป็นเขาเปิดชั้นอะไรปั๊บนี่ประชาชนนั่นบันทึกของหน้าเห็นความโศกโศกของมันก็ตายแล้วนะมันตายโลดขนาดเดียวเนี่ยนะมันไม่ยังเห็นความสัวก็ได้นี่เออพอประชาชนเบิ่งคิดบ้างเบิ่งหนังเบิ่งละครอยู่ประเทศไทยบ่ได้เบิ่งสารอะไรเห็นบ่ครับเป้านี่มันตายโลดมันพวกเฮามันบ่เฮ็ดกันเราดอกที่มันบ่เฮ็ดอีกกันเฮ็ดบ่มีประโยชน์ดอกเท่านั้นตัวมันมีประโยชน์เขาเห็นก็มันพยายามคิดบ้างของพวกบ่เขาโทรศัพท์ก็อยากให้ไปลงทะเบียนไอ้นี่ซื้อมียังไอ้ซื้อจริงผมคนว่าเออพอเพิ่นจะโทรเขาไปเพิ่นฟังเด้เพิ่นฟังเด้ผู้ตนใหญ่เพิ่นฟังเด้ว่าเว้าหยังเออทุกคนชัวร์เพิ่นบ่เป็นธรรมดาเลยมันฮู้ทําไผมันฮู้แล้วมาแก้ไปพาเฮ็ดเออข้อมูลทุกอย่างเท่าไหร่ทีแล้วเฮาจังออกมาว่าให้เข้าใจแหน่คนอยู่ประเทศนอกนี่จะวนนายน้ำผ้าปลอมอยู่ในวัดท่านผู้ข่าวว่าตรงไหนทางเวลามันต้องได้ว่ากันไหนแม่นแม่นแม่นสี่สิบห้าปีแหละไปยังจะมาคู่ว่าปลอมเอ้าตัวมาจะประเทศหน้าพุทธที่จะแบบนายพ่นนายพันจะเพื่อนจะแข่งกับมี่คิดได้ไหนมันรถฝากมันละพุทธมันยังในวันจะสร้างยังกับบุพีจะเสือบบุพจะเสือบบุพ่อจะเสือได้ท่านพุทธได้บุญบาตรถึงสี่ห้าหมื่นเป็นแฟนกับมี่ในวันวันยังไงผมมีพ่อจักเสือเอ้าที่เกิดใจเมื่อผมกินมากินแมวสบายอย่างไรสันว่ายส่งเงินไปผุดมันก็ไปเอาไว้แอร์ไอ้นายมันแอร์ทางรัฐมันก็ไม่ได้น้อยด้วยเงินจากสภาวัดอยู่ในอเมริกาให้เขาทางรัฐแมนประเทศหน้าไหนแมนแมนมันจะลืมไหนเงินนั่งเขาผุดไหมบดผุดเลือดเจ้าคือว่าปิงมันดูจะพวกเขาใจหน้าห้องมันยังนั่นจะเข้าใจหน้าโอ้โหยกพัดมากนี่ไอ้ลำเน่าลงเน่าลิ่งจนเกือบวัดเลยได้นี่ท่านผู้ข่าวบอกแวมีบอกมันจะแก้จ้าๆด้วยโดยยังเข้าใจคนหน้าเขาหันคุณยังมันลงเนี่ยมันหนามือตาบวมมาบวมแก่มันยังโมแก่มันยังโมแก่ออกสีด้วยอ่ะเขาเสริมเล็กหมดแล้วที่โลกในปัจจุบันนี่เขาไปทางโลกทางข้านผลมันยังเห็นว่าจิ้มแจ่วโมเป็นอยู่เรื่องอะไรล่ะท่านน้อยเราเจอสุพัฒนาได้เห็นเรื่องเขาน้อยเดียวเขาจะหลงตายไปแล้วโอ้ยเขาเจริญแล้วเจริญพอจะดิคนหิวเขาลอดตายทางเขากินกับโมมี่หมู่บ้านอยู่ตามพ่อแม่ตีเจ๊กแก้วมันก็เจริญแล้วมันเขามาเป็นหน้าเจ้าเงินยุทธนาคารบนไหนถึงกับมันเหมือนมันยาวไปฆ่าเท่าไรก็ถึงกับมันจะล่าเจ้าไปหากู้ยืมพอเลยก็มีดินเท่าไรมีเลือดบนไหนหน้ามีเท่าไรเป็นนกสีดอกเท่านั้นว่าจะแต่แค่ประเทศเจ้าเองจะขึ้นเบิ่งคนนั้นมันแม่นไผเอ้าก็ว่าแต่ว่าทางด่วนนี่นะมันนั่งอยู่ได้ป่ะครับทางด่วนนี่คนลาวนี่ต้องได้เสียป้อมเสีย150ไปครับบัตรเจ๊กกันบ่ได้เสียมันหั่นเห็นบ่เออก็เสียน้องเสียเนี่ยเอาไปเบิ่งไปประเทศลาวสมมุติว่าจะไปขี่รถเอามันจะไปในประเทศนอกเลยนะค่าเนี่ยมันต่างกับคนที่ทบเครื่อง2ต้องเท่าตัวมันคู่ขี้เจ้าเออฮะหรอมาเรือบินคือกับเข้ามาสมมุติมาแสนนึงเจ้ามัน2แสนพุ่นสอแทบกระจายได้ถ้าเราเนาะพอเพิ่นโอ้ยเพิ่นก็แทงเขาโอ้ยกูมันจะประเทศนอกเออเศรษฐี30,000เด้สู้ครับแล้วอือฮะบ่ถามสําเนาว่ามันถืออยู่อีกเออไปซื้อของอยู่ตลาดเขาแพงดอกใต้เพิ่นว่าว่ามันอยู่ถือนึงนานนะค่าเขาโดดกูยากจนมันจะตายรับบ่ได้เด้อือเฮ็ดได้หลายน่ะเอาเด็ดยังมันก็บ่เบิ่งหรอกพวกเจ้านี่ทั้งหลายบ่จักมันบ่จักประเทศตัวเองมันบ่จักพื้นแผ่นดินตัวเองบ่จักหักชาติชาติมันยังชาติทุกเพื่อนห่วงชาติตัวเองนี่เพิ่นว่าชาติเออเทศแต่ก็ชาติที่บ่ประเทศชาติบ้านเมืองที่บ่เพิ่นเบิ่งประเทศนั้นอย่างแล้วบ่เป็นชาติได้ประเทศไหนชาติก็คือเฮาคือคนนี่เจ้าคอยเลือดตลอดตายอันนั้นศาสตร์ทางศาสตร์กับทางหมู่รวมศาสตร์เดียวกันคนเกิดในวันเดียวกันเขาเอื้อมมหาศาสตร์อันนี้บ่อแตกศาสตร์แตกศาสตร์เนี่ยกันเห็นหน้ากันมากกันแท้ยังมีอคติต่อกันอยู่ในประเทศนอกนี่ไม่ได้อะไรหรอกรวมกันคนนี้ก็มาปรึกษา
ันเบิ้งมาเห็นแนวไร้บ้านเขาเจ๊แก้วก็เอาไปเบิ้งแล้วจะคิดจะไปดงขนมพวกเน่าจริงไหมเฮ้ยหาตัวเขาไปแล้วไปเจอเขาประเทศไทยมันอยู่หันเดียมันจะเป็นพวกมึงอยู่ดอกแต่ว่าคนนั้นคนเน่าที่ว่าเกิดมาเป็นคนเน่าแท้ๆมันบ่เลยมีคนซุกมันเป็นขี้ขาเจ๊ขี้ขาแก้วบ้านนี้แม่นๆเป็นเรื่องมันจะสั่นไหนเพราะว่าแก้วมันเป็นเจ้าของแผ่นดินต้องเห็นริมเน่าอยู่มันก็ใช้ซื้อเน่าอยู่แต่ว่าแก้วเป็นเจ้าของให้เขาใจจะสั่นก็บอกแต่ละมันเขียนนะเดี๋ยวนี้มันพวกเจ๊พวกแก้วเขียนบ่ไปไผกาเว้ายังไงมันหนาเดียวนี้น่ะโอ้ยเออจังนั้นมันเป็นเจ้าของนี่จังหวะเขียนจักไม่เอกไม่โทษจักยังตัวยังบ่เฮ็ดหยังก็มันได้หนาเดียวนี้เห็นบ่เจ้านี่เรียกหน่อยบ้านนอกมันก็ฮู้แต่บ้านเปล่าเลยบางคนมันก็ฮู้จักมันบอกเลยมันถามว่าตัวมันอยากเอาบุกผ่านของมันใกล้ๆจังสินะเออเขาถามมันนี่ก็จะเพิ่งเห็นแบบนั้นมันมาได้หน่อยเพราะมันมีกระขาไม่จะขายแต่เจ็ดนะเออผู้ร้านผู้ขาล็อกผู้ไปหามันตอนนั้นสั่งถามเลยสิบริวารเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ถามมาเจ็ดๆนี่อยู่ว่านเท่าโอ้ยมันโรคโควิดมันเงินเงือกชีก้นมันมาหน่อยหนึ่งกลางกลางมาเออไอ้ชีมาหน่อยไอ้คือว่าเท่านั้นเนี่ยวันนี้มันแอร์กับนายใหญ่ไปมองมาเลยเจ้าเพิ่งเห็นแบบนี้อ้าวเจ๊มีคนเป็นยังประเทศขอไอ้มอประเทศจะไอ้มันวะเออก็บ้างละพวกแก้พวกแก้ขับมาสบายนะเดี๋ยวนี้ฮะแม่นแล้วนายมันทุนไหนสั่งมาไหนไอ้มาปล่อยไอ้มานายมันทุนไหนเออประเทศเงินมันมีน้ำยายังเป็นทุนก็คือเป็นทุนเมื่อคมเห็นเจ้าสิเมื่อคมเห็นคนสวกคนเอาเอามึงตายนั่นไม่รอดแล้วโดยเจ๊ขึ้นมาหลายแข่งไปว่าเว้ยผมอยากตายไปเบิ้งสมองหนึ่งสามเที่ยวที่อะไรบอกมึงตายแล้วมันเป็นยังไงนะข้ามหัวมังช่องรุ่นค่ะมันจะมีน้ำยาอย่างแม่นแม่นแม่นเศร้าอ่ะไปขอดมันมีหัวหัวมันตายเป็นยังถ้าสวมมันมีน้ำยาอย่างคุณชุ่มนี่คุณนายกามันมันมีอย่างหนาไม่มีคุณคาเฉพาะคนหน้าเอาจักหน่อยเปอร์เซ็นต์อะไรยังมันมีบอกนี่มาข้ามไตแบบยังบริจิตแบบให้เฉลี่ยแกจะสร้างหุ้นขึ้นมาเลยหุ้นไปไหวก็ว่าทะลุนักเพิ่นพุดเออเอาอย่างไรเท่าไหร่ที่นี่หุ้นเพิ่นขึ้นมาหลายสร้างขึ้นมาอยู่ซ้อนละเสียหันบอกเอาไรเป็นคนเขาแท้ๆมาแก้วจะโอ้ขอดแท้ๆหุ้นยืนวัดแท้แล้วน่ะนี่แหละพอเป็นสีน้องเอ้ยเข้าใจน้ำการว่าได้เป็นอะไรอาผู้ขาเติมจนวัดแท้ไม่ได้เนาะขอบใจหลายเด้อใจเลยเออครับกับผู้ดีงามเนาะสมควรแก่เวลาก็ขอขอบใจเบิ่ทุกสิ่งทุกสายที่โทรเข้ามามาอบรมกันบ่ได้บ่จบบ่งามก็สิกระปะตัวได้จบก็งามก็เก็บเอาพวกพี่น้องลูกหลานเอานําไปคิดเราสิทีวีเป็นกระบอกเสียงแม่น้อยเพื่อให้มีแสงสว่างในการต่อสู้ก็คือจุดมุ่งหมายประสงค์ก็คือโค่นล้มระบบประเทศการพักโทษทอหลักนี่ออกจากพื้นแผ่นดินเฮาสุดแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องปองป้ายผู้ที่ต่อสู้อยู่ทางในเนาะอยากจะไปเชิญที่ทำเมื่อนี้ก็สมมาภาพควบเกเวลาข้าพเจ้ากับพวกอิทธิพงศ์กับขอเทวกาศอำลาพระจ่าพี่น้องเข้าไปแล้วครับคืนวันนี้พบกันโชคดีครับ